ุดนี้จะเป็นการรวบรวมภาพถ่ายโรงหนังเก่าๆทั่วประเทศนะครับจากสื่อต่างๆในอินเทอร์เน็ตใน Facebook นะครับเอามาไว้รวมกันที่เดียวเพื่อความสะดวกในการค้นหาของผู้ที่สนใจนะครับประมาณ460โรงทั่วประเทศครับเริ่มจากหมวดกอไก่ก่อนนะครับมหาราชนะครับโรงหนังที่กระบี่นะครับของนายชวนภูเก้าล้วนภาพนี้เป็นภาพเมื่อปี2525นะครับเปิดโรงหนังฉายเรื่องลูกสาวนักเลงนะครับและนี่ก็อีกภาพหนึ่งนะครับนี่เป็นภาพตอนกลางคืนนะครับเมื่อปี2531ครับและนี่ก็เป็นภาพตอนที่ปิดกิจการไปแล้วโรงหนังเฉลิมมิตรเทเตอร์ครับที่จังหวัดกระบี่ครับเห็นตัวอาคารอยู่เพียงลักษณะแค่นี้แหละครับปี2531ครับฉายหนังจีนครับผีกัดยากัดต่อและนี่ภาพก็เป็นของคุณเดียวดายนะครับเขาจะเขียนชื่อไว้ที่ภาพนะครับจังหวัดกระบี่นี่ผมเคยลงไปครั้งหนึ่งนะครับก็ไปที่โรงหนังมหาราชแล้วก็มาที่โรงหนังฮอลิเดย์แล้วครับแต่ตอนไปนั้นโรงหนังฮอลิเดย์ปิดไปแล้วนะครับนี่เป็นภาพเก่าเมื่อปี2445จากนั้นผมก็เดินทางไปที่โรงหนังเฉลิมศรีไทยที่เหนือคลองนะครับแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพของท่านอื่นนะครับที่ไปถ่ายไว้นะครับวันที่ผมไปนั้นเข้าไปถ่ายภาพภายในแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าประตูยังปิดนะครับก็เลยเดินแต่ดูรอบๆนะครับแล้วก็ไปพบป้ายตัวหนังสือโรงหนังเฉลิมศรีไทยตกอยู่ที่ข้างโรงหนังแบบนั้นแหละครับส่วนซ้ายมือจะเป็นจอโรงหนังในโรงหนังมหาราชนะครับจากนั้นก็ไปที่โรงหนังไม้นะครับโรงหนังเฉลิมมาศนะครับแต่ว่าตอนนั้นโรงหนังเฉลิมมาศยังไม่มีภาพถ่ายให้นะครับภาพนี้จะเป็นภาพของลูกชายโรงหนังเฉลิมมาศซึ่งเอามาโพสต์ใน Facebook นะครับเป็นภาพยุคหลังแล้วนะครับจริงๆโรงหนังเฉลิมมาศต้องเป็นโรงหนังไม้นะครับแต่ตอนภาพที่เผยแพร่ในสื่ออินเทอร์เน็ตนี้เป็นในยุคหลังของโรงหนังเฉลิมมาศนะครับภาพนี้จะเป็นหนังที่ฉายในปี2522นะครับตัวอาคารโรงหนังนี่ไม่มีภาพให้เห็นแล้วนะครับมาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับโรงหนังเก่าครับศรีวัฒนบันเทิงนะครับมีภาพเหลืออยู่เพียงเท่านี้แหละครับกาญจนบุรีนั้นโรงหนังเยอะนะครับแต่ภาพถ่ายนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับนี่โรงหนังสยามนะครับเห็นอยู่นะครับก็เลิกกิจการไปนะครับส่วนใหญ่ผู้ที่ถ่ายภาพโรงหนังนั้นมักจะถ่ายภาพไว้ตอนที่เลิกกิจการครับโรงหนัง5สิงห์ครับตอนที่เลิกกิจการไปแล้วนะครับเวลาเราไปถ่ายรูปที่หน้าโรงหนังนะส่วนใหญ่เราจะถ่ายเอาตัวเรานะครับแบบนี้แหละครับถ่ายติดคนนะครับนี่คือโรงหนังท่าเรือรามานะครับกาญจนบุรีครับอันนี้ถ่ายงานอื่นนะครับแต่ไปติดโรงหนังโดยบังเอิญนะครับมงคลรามาครับที่กาญจนบุรีครับก็มีภาพถ่ายตอนเลิกกิจการทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอาทิตย์รามาครับนี่ครับอาทิตย์รามาภาพเมื่อปี2535ครับตอนนั้นก็ยังฉายหนังอยู่นะครับแล้วก็มาดูอีกโรงหนึ่งครับเอราวัณรามานะครับที่กาญจนบุรีภาพนี้อยู่ในหนังเรื่องภาษาใจนะครับปี2522ไปที่กำแพงเพชรครับโรงหนังท่ามะเขือรามานะครับอยู่ที่ของขลุ่งนะครับส่วนในตัวเมืองก็จะมีโรงหนังโคลัมเบียครับท่ามะเขือนี่เป็นฉากในหนังนะครับที่เขาใช้ถ่ายหนังครับแล้วก็ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับอำเภอสมเด็จครับก็มีโรงหนังชื่อสมเด็จตรงนี้ผมเคยไปยืนที่หน้าโรงมาแล้วเช่นกันนะครับตอนที่ไปหาฟิล์มหนังยังอยู่ที่กาฬสินธุ์ครับชื่อโรงหนังกรุงทองนะครับแต่ว่าป้ายข้างหน้าเป็นกาฬสินธุ์พลาซ่าไปแล้วครับมาดูต่อนะครับยังอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโรงหนังปรินซ์ซีนิเพล็กซ์นะครับเห็นไหมครับภาพส่วนใหญ่ที่ได้เกี่ยวกับโรงหนังก็คือภาพที่เลิกกิจการนะครับโรงหนังปรินซ์นะครับแล้วก็ไปที่โรงหนังหลักเมืองนะครับที่กาฬสินธุ์นะครับขวามือสุดจะมีภาพคล้ายๆมนต์รักลูกทุ่งอยู่นะครับที่ริมรั้วนะครับนี่อีกมุมหนึ่งนะครับของโรงหนังหลักเมืองที่กาฬสินธุ์แล้วก็มาที่ขอนแก่นครับโรงหนังรามานะครับที่ขอนแก่นครับชื่อโรงหนังนี่เวลาเขียนรามานี่เราจะต้องอ่านว่ารามานะครับภาพนี้ปี2515ครับฉายหนังเรื่องในสวนรักครับแล้วก็ไปที่โรงหนังขอนแก่นซีนีม่าครับภาพนี้เห็นอาจารย์เจริญนะครับอยู่ขวามือนะครับที่เป็นคนวาดภาพนะครับภาพปี2527ครับทางเข้าโรงหนังแก่นคำครับ
เดี๋ยวไปดูตัวอาคารครับภาพที่มีก็คือภาพที่ปิดกิจการไปแล้วนะครับแก่นคำที่ขอนแก่นแล้วก็มาดูโรงหนังราชานะครับไม่ได้ภาพในโรงนะครับได้แต่ภาพของคุณอรนุชลาดพันนาตอนที่เอาหนังเรื่องเกิดบอลลุยภาคหนึ่งไปฉายที่นั่นนะครับมีแค่นี้แหละครับแล้วก็ไปที่โรงหนังปรินซ์ขอนแก่นนะครับภาพมาจากพ่อน้องยูโรหรือคุณโอขอนแก่นนั่นแหละครับโรงหนังปรินซ์นะครับภาพเก่าเลยนะครับแล้วก็ไปที่โรงหนังชุมแพนะครับก็เหลือแต่ทรงอาคารให้เห็นแล้วครับเห็นอย่างนี้นะครับของจริงอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วครับนี่เป็นชุมแพซินีเพล็กซ์นะครับที่สร้างขึ้นใหม่นะครับก็ปิดกิจการไปอีกแล้วล่ะครับเห็นไหมครับโรงหนังพีระมิดครับที่บ้านไผ่ขอนแก่นนะครับความจริงโรงหนังในอำเภอต่างๆในขอนแก่นนี่ผมว่ามีนะครับมีทุกอำเภอนะครับแต่ว่าเราหาภาพถ่ายไม่ได้เท่านั้นนะครับโรงหนังเพชรเกษมที่ท่าพระขอนแก่นครับเหมือนกำลังจะเปิดโรงนะครับมีพระขึ้นไปเจิมนะครับแล้วก็โรงหนังคึกฤทธิ์นะครับที่อำเภอมัญจาคีรีขอนแก่นครับก็ปิดกิจการไปแล้วนะครับภาพคนเดียวดายนะครับเขียนชื่อไว้เจ้าของภาพเวลาเขาโพสใน Facebook เขาจะเขียนชื่อไว้หมดแหละครับผมก็ไปรวบรวมมานะครับภาพนี้เมืองพลรามานะครับตอนที่ผมไปหาฟิล์มหนังแล้วก็ไปเจอโรงนี้แต่ว่าถ่ายรูปยากครับเพราะว่าด้านหน้ามีตึกขวางซะแล้วนะครับไปที่โคราชครับโรงหนังลาสเวกัสครับยังดูพ.ศ.ไม่ออกนะครับต้องเห็นป้ายหนังที่เป็นหนังไทยนะครับถึงจะเดาพ.ศ.ได้นะครับโรงหนังเฉลิมไทยที่โคราชนะครับมุมนี้นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเฉลิมไทยเหมือนกันนะครับยังเป็นเฉลิมไทยนะครับชื่อนักพากย์เหมราชอยู่ที่ป้ายนะครับนี่ก็เหมราชพากย์นะครับชาญบรรสันนำแสดงใหญ่ก็ตายแล้วก็เฉลิมไทยปี230ครับประทายเทียเตอร์ครับที่โคราชนะครับอยู่ที่อำเภอประทายนั่นแหละครับปิดกิจการไปแล้วนะครับโรงหนังโคราชครับชื่อว่าโคราชเฉยๆเลยนะครับภาพปี212นะครับดูจากหนังที่ฉายนะครับโรงหนังเจริญนครที่โคราชครับวันนี้เรานั่งดูอดีตนะครับคงจะหาตึกอย่างนี้ไม่เจอแล้วครับคงจะรื้อไปหมดแล้วครับอันนี้พี่เขมราชครับนักพากย์ครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับถ่ายรูปหน้าโรงหนังเจริญรัตน์ที่ท่านเคยวาดรูปแล้วก็เคยพากย์หนังนะครับที่โคราชครับแล้วก็ไปเฉลิมปอที่ปากช่องครับเป็นยุคที่คุณประดิษฐ์ฟิล์มมาบริหารนะครับที่ปากช่องแล้วก็สีผ่องซินีเพล็กซ์นะครับที่พี่ไม้ครับอำเภอพี่ไม้เขาบอกว่ามีโรง2โรงนะครับเจอรูปโรงนี้โรงเดียวละครับแล้วไปที่ศาลาพญาเย็นที่ปากช่องโคราชเช่นเดียวกันนะครับมีป้ายติดไว้หน้าโรงหนังด้วยตำรวจห้ามทำอะไรก็ไม่รู้ครับมาดูโรงหนังเก่านะครับเพิ่งเปิดตัวให้คนรู้จักนะครับสหายภาพยนตร์อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่โคราชครับนี่เป็นภาพเมื่อปี2499เปิดโรงหนังด้วยหนังเรื่องโบตันนะครับดูคนมาดูหนังนะครับสมัยนู้นนะครับจากนั้นโรงหนังนี้ก็เปลี่ยนนะครับนี่คือเจ้าของโรงที่เป็นสหายกันแล้วครับร่วมกันตั้งโรงหนังนะครับแล้วก็มีโรงหนังอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงหนังแสงสินนะครับอยู่ที่โคราชนะครับก็เป็นภาพเก่าๆนะครับไปจังหวัดจันทบุรีครับเห็นป้ายโฆษณาหนังเห็นชื่อโรงหนังไหมครับเฉลิมจันทร์ไทยรักมิตรจันทบุรีรามาสยามแล้วก็โรงขวาสุดอะไรอ่านไม่ออกเหมือนโอโรนามาดูโรงศรีบุรพาครับที่จันทบุรีครับเห็นไหมครับชื่อโรงหนังนึกถึงสมัยก่อนที่จะต้องเป็นที่คนไปชุมนุมกันนะครับโรงหนังสยามรามาที่จันทร์เหมือนกันนะครับภาพแบบนี้บางทีอยู่แต่ภาพแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าตัวอาคารอาจจะถูกรื้อไปหมดแล้วครับออโรราครับอยู่ที่จันทบุรีเช่นเดียวกันนะครับปิดประตูไว้นะครับตัวตึกหายไปแล้วนะครับหลังสุดจะเป็นแบบนี้แหละครับจันทบุรีมัลติเพล็กซ์นะครับก็ยังปิดกิจการไปแล้วนะครับพวกโรงหนังต่างๆนะครับมันหมดยุคของการฉายหนังแบบนี้นะครับไปที่พริ้วครับเขาบอกว่าพริ้วรามาครับเป็นโรงหนังสังกะสีนะครับไปที่ฉะเชิงเทราครับภาพนี้ปี227ครับอยู่ในหนังนะครับโรงหนังกิติรามานะครับเห็นว่าโรงหนังยังฉายอยู่ตอนนู้น
แต่ตอนภาพที่ปรากฏนี้แยกเป็น3โรงแล้วก็ปิดกิจการไปแล้วนะครับกิติรามาสิริพนมรามานะครับอยู่ที่ฉะเชิงเทราเช่นเดียวกันนะครับอำเภอพนมสารคามนะครับตัวอาคารยังอยู่นะครับป้ายอยู่ชัดนะครับแต่ว่าปิดกิจการนะครับไปที่ชลบุรีครับชื่อโรงหนังซ้ำๆกันแล้วครับเฉลิมไทยอยู่ชลบุรีแต่หาภาพยากนะครับภาพนี้กำลังฉายเรื่องทองภาค4นะครับปี2533แล้วไปที่ตะวันออกรามาชลบุรีนะครับก็เป็นภาพเก่านะครับปิดกิจการไปหมดแล้วนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นที่ตั้งของโรงหนังเพชรสยามนะครับรื้อไปแล้วนะครับสร้างอาคารนี้ขึ้นมาแทนนะครับแต่เพชรสยามชลบุรีเคยอยู่ตรงนี้ครับเมืองชลรามาครับอยู่ที่ชลบุรีครับตัวอาคารโรงหนังนะครับปัจจุบันเห็นว่ารื้อไปหมดแล้วนะครับนี่เป็นที่ตั้งทางเข้าโรงหนังอพอลโลนะครับที่ชลบุรีครับแต่ว่าตัวโรงหนังนั้นถูกรื้อแล้วก็สร้างเป็นอะไรเป็นอาคารหลังนี้แหละครับสยามนิมิตอยู่ที่บางละมุงครับชลบุรีครับจริงๆภาพบางโรงนั้นมีหลายมุมนะครับแต่ว่าพยายามคัดให้ดูนะครับนี่จากหนังเรื่องลูกหนี้ที่เด็ดครับเห็นโรงหนังสัตหีบบันเทิงครับอยู่ที่ชลบุรีครับอัดมาจากฟิล์มหนังเลยนะครับเส้นฝนขึ้นแล้วก็ภาพโรงหนังศรีราชานะครับมีเพียงภาพนี้ภาพเดียวนะครับก็เผยแพร่กันในสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมก็พยายามไปรวบรวมมานะครับโรงหนังลิโดครับที่ชลบุรีครับเพราะว่าแต่ละโรงนั้นบางทีอยู่กันกระจัดกระจายหลายกลุ่มนะครับก็เอามาไว้รวมกันเผื่อว่าจะมีใครสืบค้นคว้านะครับโรงหนังซากแง้วรามาที่ชลบุรีครับเป็นโรงหนังสังกะสีครับปัจจุบันเห็นว่าไปทำเป็นสถานที่แห่งใหม่ไปแล้วนะครับไปที่ชัยภูมิครับตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งโรงหนังสิริชัยชัยภูมิครับตัวอาคารยังอยู่นะครับชื่อก็ยังอยู่นะครับบางโรงที่ชื่อไม่อยู่นี่เกิดจากการที่ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาไปเรียกเก็บภาษีป้ายนะครับเจ้าของโรงหนังบอกไม่ได้ฉายแล้วแต่อยากเอาป้ายไว้เป็นที่ระลึกนะครับแต่ว่าทางราชการก็จะเก็บภาษีเก็บสตังค์นะครับบอกว่ามีป้ายก็ต้องเก็บภาษีป้ายเขาก็เลยต้องถอดป้ายออกนะครับก็ทำให้ขาดเสน่ห์ไปแล้วครับชุมพรรามาแล้วครับเฉลิมชัยรามาครับอันนี้ถ่ายคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วครับแต่โชคดีนะครับไปติดโรงหนังนะครับก็เลยได้เห็นโรงหนังไม่งั้นจะไม่มีภาพดูแล้วครับนี่หลังสวนรามาครับบางคนอันนี้มาจาก YouTube ของช่องนี้แหละครับเขาไปถ่ายนะครับผมก็แคปภาพเอามานะครับนี่คุณเดียวดายเขาพยายามหาภาพโรงหนังเกือบทั่วประเทศนะครับเน้นเฉพาะไปบางทีที่ภาคใต้นี่เยอะนะครับบุญสมบัตินะครับที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับตอนหลังเห็นว่าหลังคาเปิงหมดแล้วนะครับไปที่ท่าแซะครับโรงหนังพรสวรรค์นะครับนะครับโรงหนังสมัยก่อนครับโรงหนังศรีรัตน์ครับที่จังหวัดชุมพรครับวันนี้เราจะดูกันแบบเรียงตามหมวดอักษรนะครับบางทีอาจจะสลับไปสลับมานะครับแต่ยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดนะครับอำเภอปทิวครับอมฤตรามาครับนี่ก็ถ่ายคน3คนขวามือนี่แหละครับแต่ว่าโชคดีไปติดโรงหนังนะครับแม้ถ้าทุกคนถ่ายอย่างนี้ทุกโรงในประเทศไทยก็สบายแล้วครับจะได้ดูหมดครับเชียงรายรามาครับมีโรง1โรง2ครับเห็นไหมครับนี่เป็นโรงที่1นะครับแล้วนี่เป็นโรงที่2นะครับภาพโรงที่2นี่ประมาณปี2525ครับฉายเรื่องไอ้ผางรปภ.นะครับเห็นไหมครับมีเลข2เป็นเชียงรายครับเมืองทองรามาที่เชียงรายครับเป็นโรงเก่าครับฉายเรื่องซูเปอร์แมนครับแล้วเขาบอกว่าโรงนั้นไฟไหม้หรือยังไงแล้วครับก็มีโรงใหม่ขึ้นมาตรงนี้แล้วครับเมืองทองรามามือปืนพ่อลูกอ่อนครับสหดาราที่เชียงรายครับเป็นภาพในปี2509นะครับเห็นฉายหนังมิตรเรื่องวังใครนะครับเรื่องเงินนะครับแล้วไปที่โรงสุริวงศ์ที่เชียงรายครับคลีโอพัตราครับโอ้สำรอแผ่นรอดูหนังกันรอรับคนนะครับโรงหนังที่เชียงของครับไม่รู้ชื่ออะไรอาจจะชื่อเชียงของนั่นแหละครับเป็นบ้านหลังนี้แหละครับเคยเป็นโรงหนังนะครับแล้วก็ตรงนี้เคยเป็นโรงหนังครับรมณียสถานเชียงแสนนะครับที่สวนขวัญ นะครับเห็นไหมครับข้างในเป็นโรงหนังนะครับได้ภาพมาแค่นี้แหละครับแล้วโรงหนังสุขสยามนะครับที่แม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ก็ปิดกิจการนะครับมีป้ายเล็กๆเขียนว่าให้เช่านะครับใครไปเช่าทำอะไรก็ได้นะครับไปที่เชียงใหม่ครับศรีนครพิงค์ตอนที่น้ำท่วมครับนี่ก็ศรีนครพิงค์นะครับรูปศรีนครพิงค์นี่มีหลายรุ่นนะครับนี่ก็ศรีนครพิงค์นะครับเห็นอีกคนละมุมนะครับมีน้ำท่วมหน้าโรงหนังศรีนครพิงค์ที่เชียงใหม่นะครับนะครับมีน้ำท่วมนะครับก็ลุยน้ำกันไปนะครับโรงหนังก็ต้องปิดแล้วครับศรีนครพิงค์นะครับแล้วศรีนครพิงค์ภาพมุมสูงนะครับเห็นว่าตัวอาคารใหญ่ขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นศรีนครพิงค์ยุคหลังแล้วนะครับฉายเรื่องครั้งคราวแดคูล่านะครับเห็นไหมครับศรีนครพิงค์ค่อนข้างเยอะนะครับไปที่ศรีวิสารครับนี่ครับศรีวิสารที่เชียงใหม่โอ้โหภาพเก่านะครับโรงหนังก็เก่าปัจจุบันคงไม่มีเหลือแล้วครับโรงหนังควีนครับที่เชียงใหม่ครับฉายเรื่องนางสิงครับบางทีโรงหนังนะชื่อเดียวกันนะครับไม่ใช่สถานที่เดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าของก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับบางคนเกิดทันยุคโรงหนังไหนก็จะจำชื่อโรงหนังนั้นนะครับชินทัศนีครับที่เชียงใหม่นะครับภาพปี209ครับกำลังฉายหนังเรื่องลมหนาวของคุณชรินทร์ นันทนาคอนนะครับนี่โรงสิริวงศ์ที่เชียงใหม่นะครับภาพค่อนข้างจะเล็กนะครับขยายใหญ่แล้วจะแตกนะครับเห็นไหมครับภาพมุมไกลของโรงหนังสุริวงศ์นะครับนี่เป็นสุริวงศ์ภาพรุ่นเก่านะครับอันนี้สุริวงศ์รุ่นใหม่แล้วนะครับไม่ทราบว่าที่เดียวกันหรือเปล่านะครับต้องให้คนเชียงใหม่มาบอกนะครับแล้วก็โรงหนังแสงตะวันรามาที่เชียงใหม่อุ้มบุญมาเกิดนะครับจอห์นทราวาต้าโรงหนังวิสต้าที่เชียงใหม่ครับมีคนไปถ่ายไว้ได้แค่นี้จริงๆแหละครับแล้วก็ไปที่อำเภอจอมทองครับโรงหนังพูนทวีครับโรงหนังนี้ผมเคยไปหาฟิล์มนะครับแต่ว่าไม่มีฟิล์มแล้วนะครับความจริงเชียงใหม่นี่โรงหนังเยอะพอๆกับกรุงเทพนะครับนี่พรหมพิมานนะครับที่สันกำแพงเชียงใหม่ครับแต่ว่าภาพถ่ายหายากครับเห็นไหมครับแต่ละภาพที่ได้มานั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่เลิกกิจการนะครับนี่โรงหนังนครเชียงใหม่ครับภาพนี้จะเป็นของคุณเดียวดายนะครับฉายเรื่องไซง่อนนะครับสวยนะครับแล้วก็โรงหนังทิพยเนตรดราม่าที่เชียงใหม่นะครับอ่านว่าทิพเนตรนะครับเชียงใหม่นะครับจอเวลาหาดิบภาค3ไปที่สันป่าตองครับโรงหนังบ้านกาดดราม่านะครับฉายเรื่องนักฆ่าตะกุดโทนนะครับปี221ครับมีครูบ้านนอกติดไว้มีดวงเศรษฐีแล้วก็ไปที่อำเภอฝางครับเข็มสวัสดิ์นะครับเข็มสวัสดิ์นี่เราเคยไปได้ฟิล์มหนังมานะครับหลายเรื่องนะครับเป็นทั้งโรงหนังและเป็นทั้งบริการหนังกลางแปลงนะครับไปที่จังหวัดตรังครับวันเปิดโรงหนังเฉลิมตรังนะครับนี่คือตัวอาคารโรงหนังเฉลิมตรังเปิดโรงหนังถ่ายรูปหน้าโรงหนังนะครับโรงหนังอยู่ด้านหลังนะครับเวลาฉายหนังก็จะติดป้ายหน้าโรงหนังแบบนี้แหละครับมีฉายเรื่องยอดไวกิ้งครับตรังรามาครับที่จังหวัดตรังครับบางท่านดูอาจจะเอ๊ะทำไมเดี๋ยวภาคเหนือเดี๋ยวภาคไทยผมเรียงตามหมวดอักษรนะครับเพื่อความสะดวกนะครับทับเที่ยงครับที่จังหวัดตรังครับทับเที่ยงภาพยนตร์ครับโรงหนังในสมัยนู้นนะครับมีก็โรงหนังที่ท่าข้ามครับจังหวัดตรังเช่นเดียวกันนะครับเป็นโรงขนาดใหญ่นะครับโรงไม้นะครับปิดกิจการไปหมดแล้วนะครับโรงหนังเพชรรามาครับที่จังหวัดตรังครับเห็นไหมครับตัวอาคารนะครับเดี๋ยวไปดูชื่อกันใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเพชรรามานะครับร้างไปแล้วครับแล้วก็ไปที่โรงหนังลิโดครับที่จังหวัดตรังครับยังฉายอยู่นะครับตอนนั้นนะครับถ้าฉายอยู่จะมีโปสเตอร์นะครับสีเมืองครับที่จังหวัดตรังครับภาพนี้คุณอนนท์เทเตอร์นะครับฉายเรื่องถล่มแปซิฟิกนะครับแล้วก็โรงหนังสเตลล่านะครับที่จังหวัดตรังครับเหลือแต่ตัวอาคารแล้วครับยังโชคดีนะครับยังมีคนถ่ายตัวอาคารไว้ให้เห็นนะครับไม่งั้นก็อาจจะไม่เหลือนะครับไปที่จังหวัดตราดครับโรงหนังตราดรามาครับอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูครับเห็นไหมครับเก่านะครับแล้วก็เป็นสีตราดรามาครับโรงหนังนี้เท่าทันนั้นตอนผมไปโรงหนังนี้ปิดไปแล้วนะครับ2542ครับภาพนี้ภาพเดิมนะครับผมไปนะปิดไปแล้วนะครับ
แล้วก็ไปเจออีกโรงหนังอยู่โรงหนังดารานะครับที่จังหวัดตราดเหมือนกันตอนนั้นผมไปหาฟิล์มที่โรงหนังนี่แหละครับแล้วก็ฟิล์มเสียหายหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับโรงหนังดารานะครับที่จังหวัดตราดครับตอนหลังก็มีทำตลาดนัดดารานะครับหน้าโรงหนังนะครับไปที่แม่สอดครับแม่สอดรามาครับที่จังหวัดตากครับเอาป้ายชื่อออกไปแล้วนะครับสงสัยกลัวจะเสียภาษีนะครับก็เลยต้องเอาป้ายชื่อออกครับรุ่งจิตบันเทิงครับที่จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากนี่หาโรงหนังมาค่อนข้างได้ยากนะครับนี่เข้าไปในบริเวณโรงหนังรุ่งจิตบันเทิงนะครับด้านหน้าโรงหนังครับแล้วก็มาที่โรงหนังเพชรเกษมครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับก็ปิดกิจการไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็อาคารถูกทุบทิ้งไปหมดแล้วนะครับนี่มีคนถ่ายรูปวันที่ทุบทิ้งให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้แหละครับโรงหนังตั้งเซี่ยฮวดรามานะครับที่นครปฐมนะครับอยู่ในศูนย์การค้าใหญ่นะครับมีโรงหนังมีชื่อเวิร์นด้วยนะครับเวิร์นรามาทับไว้อยู่นะครับนี่เป็นภาพตั้งเซี่ยฮวดรามานะครับเป็นเหมือนเมืองใหญ่นะครับแล้วมีโรงหนังอยู่ในเมืองนั่นแหละครับก็ปิดกิจการไปแล้วนะครับกำแพงแสนรามาที่นครปฐมนะครับอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนนะครับโรงหนังนี้ผ่านไปเคยเห็นนะครับแต่หลังสุดเหมือนจะหายไปไหนก็ไม่รู้อาจจะทุบไปแล้วนะครับตรีสุขครับอยู่ที่กำแพงแสนเช่นเดียวกันครับที่เป็นโรงหนังเก่านะครับแล้วเขาปรับปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะฉายหนังย้อนยุคนะครับเป็นวิกโรงหนังที่บางหลวงนะครับอยู่ที่ตลาดบางหลวงครับไปที่นครพนมครับโรงหนังเจ้าพยาครับภาพนี้ปี2013ครับมีหนังมิตรเรื่องรักเดียวหนังอินเดียนะครับนี่เรื่องอัศวินดับกายสิทธิ์เรื่องรักนิรันดร์นะครับภาพปี2013ครับโรงหนังเจ้าพยาที่นครพนมนะครับชื่อโรงหนังผมจะเขียนไว้ขวามือล่างนะครับชื่อภาพปีพ.ศ.จะเขียนไว้ซ้ายมือบนนะครับ2013ครับโรงหนังเฉลิมศิลป์ที่นครพนมครับเมื่อกี้เรื่องหนังกวักนะครับนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับของผู้ที่นำภาพมาเผยแพร่นะครับผมก็ขอนำมาเผยแพร่ต่อนะครับโรงหนังเทพนครที่นครพนมครับเป็นภาพตอนปิดกิจการทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับเป็นภาพร้างนะครับนึกถึงสมัยก่อนนะครับสมัยที่โรงหนังยังรุ่งเรืองนะครับโรงหนังบวรภาพยนตร์นะครับที่นครพนมครับมือปืนนิ้วทองนะครับแล้วก็ร้างแบบนี้แหละครับป่านนี้คงจะไม่เหลือแล้วนะครับโรงหนังสีเทพนะครับที่นครพนมครับป้ายชื่อข้างบนหายไปแล้วนะครับโรงหนังเจริญรัตน์ที่นครพนมครับวิวานรกนะครับลูกหลงแม่หรือหลงพ่อนั่นนะชื่อหนังเขาอุทัยวันภาคแล้วไปที่นครศรีธรรมราชครับโรงหนังคิงครับปี2011ครับฉายเรื่องอีแตนครับโรงหนังอยู่ทางนู้นนะครับโรงหนังอินทรานะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นภาพตอนเลิกกิจการแล้วนะครับแล้วไปที่โรงหนังเริงรมที่นครศรีธรรมราชนะครับภาพนี้2494ครับแล้วก็จะมีโรงหนังธรรมราชนะครับฉายเรื่องกาหลงรังครับ2499ครับแล้วก็มาโรงหนังนครชัยนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับภาพนี้เรื่องเล็บสิงห์นะครับปี2002ครับโรงหนังนครภาพยนตร์นะครับปี2005นะครับฉายเรื่องดอกแก้วครับดอกแก้วก็ชัยยากับเพชรานะครับแล้วก็พนาสวรรค์ครับโรงหนังนครนะครับโรงเดิมนะครับปี2007ครับไปที่นครสวรรค์ครับชื่อโรงหนังเฉลิมสวรรค์นะครับนครสวรรค์ก็โรงหนังเยอะนะครับแต่ว่าภาพถ่ายหาได้ยากเหมือนกันนะครับโรงหนังนครสวรรค์เก่าครับชื่อนครสวรรค์นะครับแต่เขาเรียกนครสวรรค์เก่าเพราะว่ามันมีนครสวรรค์ใหม่มานะครับอันนี้ครับนิวนครสวรรค์ครับปี2013ครับฉายเรื่องกำแพงเงินตราครับแล้วนี่ก็คือนครสวรรค์รามานะครับแล้วก็จะมีอีกโรงครับ
ศรีไกรราชครับอันนี้ในยุคท้ายๆนะครับยุคหลังๆแล้วนะครับแต่ตัวอาคารเต็มๆนี้ไม่มีนะครับมีแต่เขาถ่ายเน้นไปที่โปสเตอร์นะครับศรีไกรราชนะครับดูวาดโปสเตอร์หน้าโรงหนังนะครับโรงหนังอโนดาตครับเหลือภาพเพียงแค่นี้แหละครับเล็กๆเกือบจะไม่เห็นแล้วนะครับแต่เห็นทรงอาคารนะครับที่นครสวรรค์นะครับชื่ออโนดาตแล้วไปที่ตาคลีครับตาคลีลาม่านะครับที่อำเภอตาคลีนะครับเห็นไหมครับทรงเต็มๆของตัวอาคารนี่ไม่เห็นเลยนะครับมีภาพหลงเหลืออยู่ประมาณแค่นี้แหละครับโรงหนังราชานะครับที่ตาคลีครับจอมโจรเหนือเมฆแล้วก็มาดูฉายหนังไทยเรื่องบูงงาหน้าฝนนะครับภาพปี2015ครับราชานะครับโรงหนังรุ่งนภานะครับที่ตลาดดวงนิมิตนะครับนี่ครับรุ่งนภาด้านในนะครับเข้ามาจะมีภาพหลงเหลืออยู่แค่ประมาณขนาดนี้นะครับชุดนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ยังเป็นรุ่งนภานะครับต่อจากรุ่งนภาแล้วมาดูโรงนี้ครับวัฒนาครับเห็นไหมครับค่อยๆดูขึ้นไปนะครับภาพปี2009นะครับแล้วก็มาดูวัฒนาอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวัฒนาเทเตอร์ไปแล้วนะครับที่ตาคลีเช่นเดียวกันครับทรงอาคารยังอยู่ครบนะครับขาดแต่ชื่อนะครับหายไปนะครับเห็นพัดลมนะโรงพัดลมสีเทพที่ตาคลีครับโรงนี้ฉายเรื่องไอเหล็กไหลเนี่ยครับนี่ปี2017-2018นะครับแล้วก็ไปที่หนองบัวรามาที่นครสวรรค์ครับเห็นไหมครับก็จะเหลือภาพอยู่ประมาณขนาดนี้แหละครับโรงหนังสายเกษมครับที่ชุมแสงนะครับนครสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับภาพก็จะเก็บมาได้เพียงแค่ลักษณะนี้นี่ด้านในนะครับด้านในโรงหนังชุมแสงนะครับโรงหนังสายเกษมนะครับที่อำเภอชุมแสงนั่นแหละครับแล้วก็ไปที่นนทบุรีครับโรงหนังศรีพรสวรรค์ครับอยู่ที่สามแยกตลาดนนนะครับทุบไปแล้วนะครับโรงนี้ไม่เหลือซากแล้วนะครับนนบุรีรามาปัจจุบันยังอยู่อย่างนี้แหละครับแต่ป้ายชื่อป้ายอะไรออกหมดแล้วครับส่วนนครนนรามานั้นปัจจุบันทุบทิ้งหมดแล้วนะครับจะสร้างเป็นคอนโดแล้วก็ไม่ได้สร้างนะครับกลายเป็นที่รกร้างไปแล้วนะครับจากนั้นไปที่นราธิวาสครับไปดูโรงหนังชื่อคิงครับโรงหนังที่จะชื่อซ้ำๆกันนะครับบางทีบอกชื่อคิงไม่ต้องบอกว่าคิงที่ไหนด้วยนะครับนี่คือคิงนราธิวาสนะครับเฉลิมนราโฉมใหม่นะครับที่นราธิวาสครับโรงเดิมอาจจะเป็นเฉลิมนรานะครับพอปรับปรุงก็ต้องเติมอะไรเข้าไปหน่อยไม่เติมคำว่านิวก็เติมคำว่าโฉมเข้าไปกลายเป็นโฉมใหม่นะครับโรงหนังเดอะโกลบครับเดอะโกลบที่นราธิวาสตัวอาคารบอกว่าสร้างมาปี2500นะครับเห็นไหมครับโรงหนังรามันครับเหลือแต่ป้ายแค่นี้แหละครับตัวอาคารนี่ถ่ายไม่ได้นะครับเห็นตัวอาคารอยู่นะครับโรงหนังฟ้าใหม่ที่จังหวัดน่านฉายหนังจีนเรื่องไอ้แมลงมุมพันมือนะครับแล้วก็โรงหนังปัวรามานะครับที่จังหวัดปัวจังหวัดน่านนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับปัจจุบันปรับปรุงแล้วบุรีรัมย์ครับหลงเหลือมาอยู่โรงเดียวที่เห็นนี่ครับบุรีรัมย์ภาพยนตร์ครับแต่ว่าโรงนี้ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ผมไปพักตรงนี้แหละครับที่โรงแรมนี่แหละครับเคยเป็นที่ตั้งนะครับเป็นอาคารของโรงหนังอาคเนที่หนองกี่บุรีรัมย์นะครับไปนอนได้นะครับปทุมธานีครับโรงหนังเจริญผลรามาครับเห็นไหมครับเจริญผลก็เป็นภาพปิดกิจการครับเพชรรังสิตที่ปทุมธานีก็ปิดไปแล้วนะครับตัวอาคารไม่แน่ใจว่าจะถูกทุบไปหรือยังนะครับเพราะว่าภาพนี้คือภาพที่ค่อนข้างเก่านะครับโรงหนังศรีวัฒนาที่ปทุมธานีนี่ก็ไม่เหลือนะครับเหลือแต่ข้าวของของเจ้าของโรงหนังนะครับเก็บไว้ให้ดูนะครับคนก็ไปถ่ายภาพมานะครับผมก็ค้นเจอก็เอามาลงสืบทอดต่อนะครับโรงหนังปราณบุรีนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับเห็นไหมครับทางเข้าวันนี้ฉายเรื่องชุมทางหัดใหญ่นะครับเมื่อปี2009นะครับแล้วภาพที่เป็นภาพเกือบปัจจุบันที่สุดก็คือภาพนี้แหละครับตอนเลิกกิจการ
แต่ตัวอาคารนี่ไม่แน่ใจนะครับบางสะพานน้อยนะครับประจวบคีรีขันธ์ชื่อสวยนะครับตัวหนังสือสวยโรงหนังรามเกียรติรามาอ่านยากครับอ่านรามเกียรติหรือรามเกียรตินะครับปี2019ครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับดูโอโถงนะครับยืนดูโปรแกรมหนังนะครับเห็นไหมครับอันนี้ปี2022ครับถ่ายเรื่องแก้วหน้าม้าแล้วก็โรงนี้โรงเดียวนะครับสำเภาทองรามาที่ประจวบนะครับมีภาพนี้ภาพเดียวนะครับที่ค้นเจอนะครับคนนี้เขาไปยืนถ่ายหน้าโรงนะครับก็เลยโชคดีเห็นโรงหนังนะครับไปที่ประจินบุรีครับประจินบุรีรามานะครับชื่อโรงนี้นะครับแต่ก่อนประจินบุรีนั่นยังไม่มีสระแก้วนะครับยังไม่ได้แยกออกไปนะครับตอนนี้แยกไปแล้วสีกบินครับอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรีแล้วครับก็ได้ภาพตอนที่เลิกกิจการแล้วทั้งนั้นนะครับโรงหนังโอเดียนนะครับอยู่ที่ประจินบุรีครับโชคดีนะครับที่เขาถ่ายไว้นะครับแม้ว่าภาพจะเก่ายังเกือบมองไม่เห็นแล้วนะครับโรงหนังวัฒนารามานะครับที่สระแก้วนะครับจังหวัดประจินบุรีก็แยกเป็นสระแก้วอีกจังหวัดหนึ่งนะครับโรงหนังสระแก้วรามานะครับที่สระแก้วนะครับโอโถงนะครับโรงหนังนี่เขาบอกว่าเป็นที่ตั้งของโรงหนังเก่าหน้าวัดหลวงที่สระแก้วนะครับยังเห็นโครงสร้างอาคารอยู่นะครับเขาเรียกว่าโรงหนังเก่าก็ไม่รู้ว่าโรงหนังอะไรนะครับอันนี้เขาบอกว่าอรัญรามานะครับที่สระแก้วครับอันนี้อยู่ในหมวดสอเสือแล้วนะครับต่อไปก็เป็นปอปลาครับปัตตานีรามาครับที่จังหวัดปัตตานีภาพนี้ตอนยังฉายอยู่นะครับเห็นไหมครับปัตตานีรามาแล้วก็โรงหนังพาราไดซ์ครับค่อยๆดูนะครับดูภาพไปนะครับวันนี้พาทุกท่านไปเที่ยวโรงหนังเก่าๆนะครับนี่โรงหนังที่โคกโพครับก็ไม่ทราบชื่อนะครับรู้แต่ว่าตรงนี้เคยเป็นโรงหนังชาวบ้านเรียกว่าโรงหนังที่โคกโพนะครับนี่เขาบอกว่าที่สายบุรีมีโรงหนังชื่อยอดฟ้านะครับคนนี้เขาถ่ายรูปไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวโรงหนังอยู่ตรงไหนนะครับก็เหลือเพียงป้ายนี้ป้ายเดียวแหละครับไปที่พะเยาครับโรงหนังพะเยารามาดูอีกมุมหนึ่งครับมีธนาซีนิเพล็กซ์ด้วยนะครับแล้วก็ไปที่ดอกคำใต้นะครับชื่อดอกคำใต้รามาที่พะเยาก็เป็นภาพตอนปิดกิจการแล้วทั้งนั้นเลยนะครับนี่ตอนยังไม่ปิดกิจการนะครับประสบสุขรามาที่พะเยานะครับภาพปี2029แล้วพอปิดกิจการก็เป็นแบบนี้แหละครับดีนะครับที่ยังมีคนถ่ายรูปไว้นี่เชียงคำรามานี่ปิดกิจการแล้วมีตึกมาอยู่ด้านหน้าขวางหน้าโรงไว้ด้วยนะครับเชียงคำครับสิริวัฒนาหรือปงรามานะครับที่พะเยาครับโรงหนังนี้พวกเราเคยไปหาฟิล์มหนังมาแล้วนะครับก็ได้ฟิล์มมาเยอะนะครับพอเลิกกิจการก็สร้างบ้านพักปิดหน้าโรงหนังไว้แบบนี้แหละครับแล้วก็ล้อมรั้วนะครับเมืองทองรามาที่พะเยาครับพะเยานี่แยกมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับโรงหนังเคยลงซ้ำกันไปแล้วนะครับนี่เมืองทองรามาที่พะเยานะครับไปที่พังงาครับโรงหนังกลั่นแก้วที่อำเภอตะกั่วป่าครับเห็นไหมครับยังอยู่เป็นรูปให้ดูนะครับปัจจุบันอาจจะไม่มีแล้วนะครับตะกั่วป่ารามาที่พังงาค่อยๆดูไปนะครับภาพเก่าๆก็ไล่ตัวอักษรไปเรื่อยๆนะครับโรงหนังทวีผลนะครับจังหวัดท่านจะมีโรงหนังเหลืออยู่หรือไม่นะครับก็ค่อยๆดูนะครับไปที่พัทลุงครับโรงหนังแกรนครับเมื่อปี2501ฉายเรื่องบุงหาสวรรค์นะครับแล้วก็มาดูแกรนอีกอันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับที่พัทลุงเช่นเดียวกันภาพนี้ปี2538แล้วก็ไปที่จังหวัดพิจิตรครับนี่คือพิจิตรธานีตอนหลังก็เป็นห้างไปแล้วนะครับแล้วก็มาพิจิตรพัฒนาครับความจริงแล้วคนในจังหวัดท่านนะครับเป็นคนที่จะรู้ว่ามีโรงหนังหรือไม่นะครับถ้าช่วยกันค้นหาถ่ายรูปไว้
ภาพโรงหนังเหล่านี้ก็จะคงเหลือให้เราดูนะครับโรงหนังตะพานหินดราม่าครับจริงๆตะพานหินมีรูปเยอะนะครับแต่ผมลงรูปนี้รูปเดียวนะครับเป็นภาพตอนเลิกกิจการไปแล้วนะครับชัดชัยบางบุญนาคที่พิจิตรปี2020ครับฉายเรื่องนางฟ้าท่าเรือครับชัดชัยบางบุญนาคก็เหลือเพียงภาพนี้ภาพเดียวแหละครับที่มีคนถ่ายไว้นะครับผู้ละออรามาอยู่ที่อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรครับชื่อน่ารักนะครับเหลือแค่ป้ายชื่อโรงหนังกับป้ายติดชื่อหนังนะครับศรีเจริญรามาอยู่ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรก็เป็นภาพเดียวนะครับที่หลงเหลืออยู่ให้คนได้ดูนะครับสังวานวัฒนารามานี่เป็นภาพตอนขณะเปิดโรงหนังเลยนะครับอยู่ที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและภาพนี้เมื่อปี2020ครับฉายเรื่องกูซีใหญ่นะครับจะมาดูอีกภาพหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้เขาถ่ายรูปตัวเองหน้าโรงหนังไว้นะครับก็เลยติดโรงหนังแบบนี้แหละครับแล้วไปที่ศรีวัฒนาที่อำเภอทับคล้อนะครับจังหวัดพิจิตรครับโรงหนังนี้ผมไปถ่ายมาแล้วก็ไปสัมภาษณ์ทำเทปมานะครับแต่โรงหนังไม่เหลือนะครับเหลือแต่เป็นภาพในอดีตให้ดูแค่นี้แหละครับศรีวัฒนาที่ทับคล้อครับพิษณุโลกบันเทิงครับจังหวัดพิษณุโลกครับอยู่ในเอกสารนะครับเหลืออยู่เพียงแค่นี้แหละครับโรงหนังเก่าของจังหวัดพิษณุโลกศิวาลัยภาพปี2012ครับฉายเรื่องดอนเจดีนะครับชื่อโรงหนังอยู่ข้างบนนู้นนะครับศิวาลัยพิษณุโลกแล้วก็ไปที่โรงหนังนเรศวัฒนาพิษณุโลกนะครับน่าจะตอนเปิดโรงหนังนะครับชื่อโรงหนังอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ไปที่โรงหนังเจริญผลนี่ชื่อโรงหนังอยู่ข้างบนนะครับโชคดีนะครับยังมีภาพเหลือนะครับบางโรงนี่ไม่มีภาพเหลือเห็นแม้แต่ภาพเดียวเลยนะครับแล้วก็พิษณุโลกรามา2นะครับที่พิษณุโลกนั่นแหละครับฉายเรื่องสะพานนรกแล้วก็โรงหนังที่เพชรบุรีแล้วครับเพชรบุรีรามาครับนี่อีกมุมหนึ่งนะครับมองได้2มุมนะครับป้ายชื่อโรงหนังที่ติดไว้ด้านบนจางๆยังมองเห็นนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับที่ท่ายางครับมีโรงหนังชื่อเกษมสุขครับเป็นโรงหนังไม้นะครับปัจจุบันน่าจะยังอยู่อย่างนี้แหละครับเคยไปกินข้าวใกล้ๆโรงหนังเหมือนกันนะครับแล้วไปที่เพชรบูรณ์ครับโรงหนังไทยเพชรบลูครับภาพปี2004ครับฉายเรื่องสลักจิตครับเห็นไหมครับป้ายชื่ออยู่ข้างบนอันนี้ก็เป็นไทยเพชรบลูรุ่น2นะครับภาพนี้2010ภาพนี้2014ครับบ้านเสาโซนเป็นไทยเพชรบลูรุ่น2นะครับมีน้ำท่วมหน้าโรงหนังอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วที่เพชรบูรณ์ก็มีโรงหนังชื่อเพชรธานีนะครับแต่ว่ามีภาพเหลือเพียงแค่ภาพนี้ภาพเดียวนะครับแล้วก็ยังมีโรงหนังชื่อโรงหนังผู้เตยรามาอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีครับภาพนี้อยู่ในเอกสารนะครับวันเปิดโรงหนังมีการเอาวงดนตรีสิทธิ์สุรคนไปแสดงนะครับเห็นไหมครับคนพบภาพนี้เพียงภาพเดียวที่ของโรงหนังนะครับและนี่ก็โรงหนังเบญจบันเทิงนะครับนี่เจ้าของโรงหนังนะครับยืนยิ้มๆอยู่เนี่ยหน้าโรงหนังรุ่นแรกเป็นโรงหนังไม้นะครับฉายเรื่องก่อนตะวันจะลับฟ้านะครับโรงหนังนี่เป็นโรงหนังไม้นะครับเบญจบันเทิงนะครับพอรุ่นที่2นี่สร้างใหม่ชื่อว่านิวเบญจบันเทิงนี่เจ้าของโรงหนังนะครับโรงหนังนี่เราเคยไปตามหาฟิล์มหนังนะครับแล้วก็ได้หนังเรื่องทานรักไซโยกลับมานะครับนี่เป็นวันที่เปิดโรงหนังนะครับโรงหนังนิวเบญจบันเทิงนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับน้ำท่วมเหมือนกันนะครับนี่ภาพปี2013นี่เป็นครอบครัวเจ้าของโรงหนังนะครับขวาสุดนี่ผมเคยไปสัมภาษณ์นะครับท่านที่อยากดูเทปก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับเกี่ยวกับโรงหนังนี่แหละครับแล้วก็มีโรงหนังชื่อศรีลักษณ์นะครับก็เป็นในคือเดียวกันแหละครับนี่เป็นโรงหนังเก่าอยู่ที่นางง้วนนะครับแล้วต่อมาศรีลักษณ์ก็มาสร้างโรงหนังอยู่ที่ในตัวเมืองนะครับอยู่ตรงนี้แหละครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับป้ายเบญจบันเทิงยังมีอยู่ที่ตึกด้านหน้าชื่อโรงหนังศรีลักษณ์นะครับเป็นโรงหนังก่ออิฐถือปูนไปแล้วนะครับโรงนี้แหละครับปัจจุบันเห็นก็บอกว่าทุบทิ้งไปแล้วนะครับนี่เราก็ไปหาฟิล์มหนังมาแล้วนะครับที่นี่แล้วเพชรบูรณ์ก็ยังมีโรงหนังชื่อโรงหนังเพชรรามาด้วยก็เหลือเพียงภาพนี้ภาพเดียวนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนั้นไปแล้วบังเอิญไปเจอโรงหนังอยู่นี่แหละครับเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังนะครับตึกบังไว้นะครับชื่อโรงหนังโรจนศิลป์นะครับก็ไปเจอนักพากย์หนังในโรงหนังนี้ก็คุยกันนี่ด้านหลังโรงหนังนะครับพี่นะครับ
นี่คือเก้าอี้เสริมของโรงหนังโรจนสินท่านคุณประกอบบุญที่พาเราไปนะครับโรงหนังนี้ค่อนข้างเก่าครับเป็นโรงหนังไม้นะครับชื่อว่าเฉลิมเขตวัฒนาอยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่เป็นครอบครัวเจ้าของโรงหนังเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นโรงหนังไม้นะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับไปที่จังหวัดแพร่ครับชื่อโรงหนังแมนสวงเป็นชื่อในลิลิตพลอนะครับนี่ก็เป็นแมนสวงนะครับที่ปิดกิจการไปแล้วนะครับแล้วก็มีโรงหนังชื่อโรงหนังแสนเมืองมีแสนเมืองนะครับเดี๋ยวมาดูแสนเมืองตอนที่ปิดกิจการครับเป็นแบบนี้ครับและที่จังหวัดแพร่ก็มีโรงหนังอีกโรงหนึ่งนะครับชื่อโรงนี้ครับโรงศรีเทพวงศ์ครับก็ปิดกิจการไปหมดแล้วครับไปที่จังหวัดภูเก็ตครับชื่อโรงหนังพิทักษ์คนมารอดูหนังหน้าโรงหนังเต็มไปหมดเลยนะครับฉายเรื่องชาละวันเห็นตัวอาคารแค่นี้แหละครับแล้วก็เรื่องจิตครับนี่คุณอมรายืนอยู่นะครับหน้าโรงหนังเรื่องเห่าดงนะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องจิตในยุค2536ครับเฉลิมตันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันครับฉายเรื่องไซโยนาระครับดูคนยืนหน้าโรงหนังครับมารอรถโรงหนังที่ภูเก็ตครับเปิดปี2013ครับชื่อโรงหนังเพิร์ลโตราโตราโตรานะครับป้ายจางๆนะครับแล้วก็โรงหนังนิมิตก็ยังเป็นที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็นี่คือนิมิตนะครับตอนหลังทราบว่ารื้อไปหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับโรงภาพยนตร์นิมิตเห็นไหมครับรื้อไปเป็นแบบนี้แล้วครับจากนั้นไปที่มหาสารคามครับมหาสารคามมีโรงหนังชื่อนครสวรรค์นะครับตั้งตามชื่อถนนที่มหาสารคามนั่นแหละครับมหาสารคามได้มาโรงเรียวครับไปที่มุกดาหารนะครับชื่อซับมุกดารามาครับเห็นไหมครับมีป้ายโฆษณาอยู่ด้านข้างโรงหนังนะครับแล้วก็ไปที่แม่ฮ่องสอนครับโรงหนังเวียงใหม่ขายแก๊สไปแล้วนะจากนั้นไปที่โรงหนังแม่เสรียงครับภาพประมาณปี2023ครับของคุณเรวัตนะครับไปเปิดโรงหนังเพราะเป็นโรงหนังไม้นะครับอยู่ที่แม่เสรียงครับชื่อแม่เสรียงรามาดูคนดูหนังนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีโรงหนังชื่อสีแสงดาวอยู่ที่ขุนยวมด้วยนะครับก็เลิกกิจการนะครับเอาของมาเก็บไว้โชว์นะครับจากนั้นไปที่ยโสธรครับชื่อโรงหนังเฉลิมจิตอยู่ที่ยโสธรพระมาดูหนังเรื่ององคุลิมาน นะครับองคุลิมาน นี้เข้าฉายเมืองไทยประมาณปี2500นะครับโรงหนังยโสธรภาพยนตร์นะครับอยู่ที่ยโสธรครับตัวอาคารยังอยู่แบบนี้แหละครับปัจจุบันไม่รู้อยู่หรือไม่อยู่นะครับแล้วก็นี่คือโสธรดราม่านะครับอยู่ที่ยโสธรนะครับมีคนไปถ่ายในโรงหนังนะครับถ่ายคนฉายหนังในโรงหนังไว้นะครับผมก็เลยเอามาลงด้วยถ่ายคนดูหนังไว้ด้วยนะครับอยู่ที่โสธรนะครับก็โชคดีนะครับได้เห็นบรรยากาศบ้างนะครับไปที่จังหวัดยะลาครับโรงหนังชื่อคิงครับฉายเรื่องสองฝั่งโขงปี2015ครับนี่เป็นโรงหนังคิงในตอนกลางคืนนะครับขุนโจรโรบินฮูดแล้วก็ไปที่โรงหนังเฉลิมไทยนะครับเฉลิมชัยครับปี2007ครับคิริโอภัตราโรงหนังพาต้าที่ยะลาก็มีนะครับเห็นนกไหมครับกลางคืนนี้สงสัยนกนางแอ่นเต็มโรงหนังหมดแล้วครับภาคใต้นกนางแอ่นเยอะนะครับที่ไหนร้างๆว่างๆนะครับนกแอ่นเข้าไปอยู่แทนแล้วครับโรงหนังรามันที่ยะลาครับนี่ก็คือรามันนะครับตอนหลังก็ทุบทิ้งไปหมดแล้วนะครับลูน่ายะลาครับมีหนังฝรั่งนะครับแล้วนี่หนังไทยครับเรื่องธนูทองครับแล้วก็มีออโรรานะครับที่ยะลาด้วยกันโรงหนังสยามที่ยะลาครับโรงหนังนี้ผมเคยไปยืนอยู่หน้าโรงหนังตอนที่เลิกกิจการหน้าแบบนี้แหละครับตอนที่เคยไปยะลาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นโรงหนังสหมิตรอยู่ที่ยะลาครับ
ฉายเรื่ององคุลีมานนะครับแล้วก็เป็นสหมิตรอันเดียวกันนี่แหละครับแต่โรงนี่น่าจะเปลี่ยนปรับปรุงไปนะครับแล้วก็เป็นโคลิเซียมที่ยะลาครับในยุคท้ายๆแล้วนะครับจากยะลาแล้วเดี๋ยวเรายอยักษ์แล้วก็ไปรอเรือครับไปที่ร้อยเอ็ดครับโรงหนังหลักเมืองอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเขาถ่ายงานบวชครับติดหน้าโรงหนังพอดีนะครับก็เลยโชคดีได้เห็นโรงหนังร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวนี้ก็โรงหนังเฉลิมเอกที่ร้อยเอ็ดครับโรงหนังนี้เราเคยไปเปิดครูไปได้ฟิล์มหนังมาเยอะเลยนะครับนี่เป็นวันเปิดโรงหนังในปี2510นะครับฉายเรื่องผู้พานอย่าร้องไห้มาดูคนดูหนังนะครับเห็นไหมครับเป็นโรงหนังคนนั่งดูเต็มไปหมดเลยนะครับโรงหนังทวินที่ร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันนะครับได้ภาพมาแค่นี้แหละครับเป็นตัวอาคารนะครับเขียนชื่อว่าทวินภาพยนตร์เห็นคนอยู่ด้านบนไหมครับเป็นตัวตึกนะครับก็เปิดโรงหนังนะครับไปที่จังหวัดระนองครับชื่อโรงหนังพูนผลครับก็เป็นภาพที่ปิดกิจการเหมือนกันนะครับสักการินรามาที่ระนองครับบางทีภาพที่ปิดกิจการแบบนี้อาจจะนึกว่าไม่สำคัญนะครับแต่ว่าจริงๆสำคัญนะครับโรงหนังพฤทินันอยู่ที่ระนองเช่นเดียวกันนะครับภาพนี้ปี2526ครับนี่ก็คือภาพตอนที่ปิดกิจการไปแล้วนะครับไประยองครับไปที่บ้านฉางไปดูโรงหนังเฉลิมพงษ์รามาครับฉายหนังฝรั่งเรื่องโลกีประกาศิตนะครับเป็นภาพเดียวที่เหลืออยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็โรงหนังเทศบันเทิงนะครับอยู่ที่ระยองเป็นภาพในปี2013นะครับฉายเรื่องอีสาวบ้านไร่นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของเห็นเรื่องงูผีนะครับบ้านเพรามาครับอยู่ที่ระยองนะครับก็เป็นโรงหนังอีกโรงหนังหนึ่งนะครับสมัยแต่ก่อนนั้นโรงหนังนี่มีแทบทุกอำเภอนะครับบางอำเภอมีหลายโรงนะครับบูรพาเธียเตอร์ครับที่บ้านฉางระยองครับแล้วก็มาดูโรงนี้นะครับชื่อเหมือนในกรุงเทพนะครับโรงหนัง3ย่านรามาอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับอยู่แถวเทศบาลนะครับตัวอาคารน่าจะยังอยู่นะครับเพราะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไปแล้วมั้งโรงหนังที่ราชบุรีครับไม่ทราบชื่อนะครับฉายเรื่องดวงใจที่รักนะครับใครทราบไหมครับว่าเป็นบ้านแบบนี้แล้วมีโรงหนังอยู่ที่ราชบุรีนะครับโคสิตบ้านโป่งครับนี่ก็โคสิตบ้านโป่งครับแล้วก็เป็นเฉลิมทองคำอยู่ที่บ้านโป่งโรงหนังบ้านโป่งนี่แต่ละโรงนี่ไม่ได้ตอนที่มีการฉายหนังเลยนะครับได้ตอนที่เลิกกิจการแบบนี้แหละครับบ้านโป่งรามาก็เลิกไปแล้วนะครับเมื่อไรเราจะโชคดีนะครับได้เห็นภาพถ่ายของโรงหนังตอนที่ฉายมั่งนะครับก็คงจะตื่นตานะครับคีรีทองนี่ก็ทุบทิ้งไปแล้วนะครับอยู่ที่ราชบุรีคีรีทองนี่เห็นแค่นี้จริงๆนะครับมีคนถ่ายไว้บังเอิญถ่ายนะครับวิกครูทวีที่โพธารามบ้านโป่งครับทรงอาคารก็ยังเป็นอย่างนี้แหละครับครูทวีก็คือทวีแอคารัตนะครับไปที่โรงหนังเสรีรามานะครับอยู่ที่ดำเนินสะดวกราชบุรีครับพอเลิกโรงหนังหน้าโรงหนังก็มีอาคารมาปิดบังนะครับถ่ายรูปได้แต่ด้านข้างนะครับโรงหนังจอมบึงรามาหรือถ้าป้ายแค่นี้แหละครับให้ถ่ายไว้ได้นะครับมีคนถ่ายไว้นะครับแต่ตัวอาคารนั้นไม่เห็นแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอจอมบึงราชบุรีไปที่ลพบุรีครับโรงหนังทหารบกนะครับโรงหนังเก่าแก่นะครับเห็นไหมครับนี่พอปรับปรุงใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเลิกนะครับโรงหนังนารายประสิทธิ์ที่ลพบุรีครับฉายเรื่องยุ่งตายห่าสามสิงห์ดงเสือเข้าโปรแกรมนะครับภาพปี2019แล้วก็ลพบุรีเธียเตอร์ครับมีชื่ออยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเห็นชื่อไหมครับมองเห็นชื่อได้ทั้ง2ฝั่งนะครับนะครับลองถ่ายสลับข้างกันดูนะครับอยู่ที่ลพบุรีครับแล้วโรงหนังนี้อยู่ใกล้พระปรางสามยอดนะครับโรงหนังมาลัยรามาครับนั่งรถไฟก็มองเห็นนะครับภาพนี้ตอนฉายหนังอยู่นะครับปี2533ตอนนี้เลิกกิจการนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพตอนเลิกกิจการไปแล้วนะครับปัจจุบันไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่านะครับเฉลิมโชคที่โคกสำโรงครับลพบุรีนะครับก็เลิกกิจการไปแล้วนะครับมีอะไรมาบังหน้าโรงหนังไปที่จังหวัดลำปางครับโรงหนังเฉลิมวัฒนาครับไม่ได้ถ่ายโรงหนังจริงๆนะครับนี่เขาถ่ายงานแห่นะครับผ่านหน้าโรงหนังก็เลยฟลุกเห็นโรงหนังนะครับชื่อโรงหนังลำปางภาพยนตร์ครับกำลังฉายขุนโจรจอมสลัดครับแล้วก็ไปที่ฟ้าลานนา
ตอนนี้น่าจะเลิกนะครับเห็นไหมครับยังมีป้ายอยู่นะครับแต่ตัวอาคารไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่หรือเปล่านะครับสยามรามาที่ลำปางครับฉายเรื่องอะไรไอ้แมลงป่องแล้วก็เวียงเหนือครับเห็นด้านข้างโรงหนังนะครับมีขบวนแห่อีกแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพตอนฉายหนังอยู่นะครับปี2029ครับแล้วที่ลำปางมีโรงหนังศรีนครนะครับเป็นโรงหนังเก่านะครับทุบทิ้งไปแล้วครับนะครับแบบนี้แหละครับศรีนครนะครับที่ลำปางนะครับแล้วก็ยังมีโรงหนังเพชรสยามอยู่ที่อำเภองาวด้วยนะครับเห็นไหมครับเพชรสยามดูอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ลำพูนนะครับมีโรงนี้โรงเดียวแล้วครับภาพนี้เมื่อประมาณปี2530นะครับปิดกิจการไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ทุบทิ้งไปหมดแล้วนะครับลำพูนรามาไปที่จังหวัดเลยครับมีโรงหนังชื่อเพชรรามานะครับพวกเราเคยไปแล้วก็ไปกินข้าวต้มอยู่หน้าโรงหนังในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็โรงหนังอมรินทร์นะครับที่จังหวัดเลยครับนี่ครับอมรินทร์ครับตอนนั้นเราไปหาฟิล์มหนังที่โรงหนังเก่านี่แหละครับโรงหนังราชาอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับไปเปิดกลุ่มฟิล์มที่นี่แหละครับได้ฟิล์มกลับมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่โรงหนังทุบทิ้งไปแล้วนะครับเคยเป็นโรงหนังครับชื่อสุวรรณรามาชื่อคานครับเขาก็มาทำเป็นย้อนยุคนะครับให้คนเดินชมนะครับแถวนี้มีที่พักนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดศรีสะเกษครับบริเวณตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งโรงหนังกวงเฮงหรือว่าโรงหนังชุมพลนะครับโรงหนังแรกๆของจังหวัดศรีสะเกษนะครับและนี่คือศรีสะเกษรามานะครับปัจจุบันเห็นว่าทุบทิ้งไปแล้วนะครับภาพนี้ปี2121นะครับฉายเรื่อง2คน2คมนะครับนี่ครับศรีสะเกษรามาไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็ที่อุทุมพรพิสัยก็มีโรงหนังชื่อไทยรามาแต่เห็นว่าน่าจะทุบทิ้งไปอีกแล้วนะครับแล้วก็มีโรงหนังวัฒนศิลป์อยู่ที่ขู่ขันนะครับหาภาพโรงหนังไม่ได้นะครับคนที่เขาคิดถึงเขาเลยวาดภาพเป็นตัวโรงหนังผมก็เลยเอาภาพมาใช้ต่อนะครับวัฒนศิลป์ครับแล้วไปที่สกลนครครับกำลังฉายเรื่องศึกบางระจันนะครับปี2009นะครับโรงหนังประสานราษฎร์ก็แต่งตัวมีชงมีช้างนะครับโรงหนังอิมพีเรียนปี2017ที่สกลนครครับถ่ายแบบนี้แหละครับดีครับติดตัวเองด้วยติดโรงหนังด้วยนะครับโรงหนังสยามรัฐที่จังหวัดสกลนครครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เขาเคยบอกว่าเป็นสถานที่ตั้งของโรงหนังสกลรามานะครับเขาบอกอยู่บริเวณแถวนี้แหละครับเป็นที่ตั้งโรงหนังอยู่ที่สกลนครนะครับแต่ว่าไม่มีภาพในอดีตให้ดูนะครับไปที่ภาคใต้ครับจังหวัดสงขลาครับหมวดซอเสือแล้วนะครับโรงหนังสหภาพยนตร์นะครับภาพนี้ปี2017ครับฉายเรื่องทางสายใหม่นะครับยอดชายภาวนาดินน้ำลมไฟนี่2013นะครับโรงหนังหลักเมืองแล้วนะครับทรงโรงหนังจะคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมครับหลักเมืองแล้วก็หลักเมืองยุคใหม่อีกโรงครับทรงคล้ายๆกันนะครับปี2008นะครับฉายเรื่องนางไม้นะครับชื่อโรงหนังสีเพชรนะครับอยู่ที่สงขลาครับตอนนั้นผมไปสงขลาก็ไปตะเวนดูซากของอาคารเหล่านี้นะครับนี่เป็นภาพเก่านะครับเพชรตัดเพชรนะครับโรงหนังสีเพชรปี2009นะครับแล้วก็ไปดูโรงหนังชื่อโรงหนัง President ที่สงขลานะครับก็เป็นอาคารพาณิชย์ไปแล้วนะครับวันที่ไปสงขลานานมาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูโรงหนังเฉลิมทองคำไม่ใช่ชื่อเฉลิมทองเฉยๆนะครับที่สงขลานะครับผมเคยไปสงขลากับหาดใหญ่แล้วก็ตะเวนดูโรงหนังแบบนี้แหละครับโรงหนังเจริญชัยที่สงขลานะครับปี2002ส่วนที่คลองแงะนะครับก็มีชื่อคลองแงะนี่แหละครับอยู่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับเป็นภาพเก่านะครับของผู้อนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็มาที่หาดใหญ่นะครับซึ่งมีโรงหนังมากนะครับหาดใหญ่ภาพยนตร์อยู่ที่สงขลาภาพนี้ถ่ายตอนที่น้ำท่วมหน้าโรงหนังนะครับและนี่ก็คิงที่หาดใหญ่นะครับปี2014ครับฝนเหนือนะครับและนี่ก็2015ครับนี่หาดใหญ่รามานะครับไอ้หลอจอมทะเลนครับเห็นไหมครับป้ายชื่อโรงหนังอยู่นะครับแล้วก็มาดูอันนี้หาดใหญ่พลาซ่าปี2527ครับและภาพนี้2533ครับ
กระท่อมใหม่ทะเลเดิมหลงไฟหัวใจห้องที่5นี่ตอนคุณโตไปใช้อัศวินดับกายสิทธิ์ครับ2141ครับแล้วก็ยังเป็นสยานะครับชื่อสยาเทเตอร์นะครับอยู่ที่หาดใหญ่นี่ฉายเรื่องเงินนะครับไปดูโรงหนังอินทราที่หาดใหญ่เหมือนกันครับเฉินหลงเจ้ามังกรนะครับตอนรับตรุษจีนโรงหนังอินทรานะครับที่หาดใหญ่นะครับโรงหนังโอเดียนนะครับน้ำท่วมหน้าโรงหนังนะครับประมาณปี2016นะครับกำลังฉายเรื่องแม่ผัวแล้วก็ไปที่ซีกิมหยงนะครับฉายเรื่องเสน่ห์นักร้องนะครับปี2127วาดรูปเต็มหน้าทางเข้าเลยนะครับและนี่ก็เป็นโรงเฉลิมไทยหัดใหญ่ครับแววเสียงซึ่งนะครับ2014จากนั้นมาดูเฉลิมไทยเหมือนกันครับแย่ๆเสือหลับครับนี่ก็แม่ดอกกฐินนะครับที่เฉลิมไทยหัดใหญ่นะครับ2026ไปที่สตูลครับโรงหนังเก่ามากนะครับโรงหนังชาเจริญกับโรงหรือว่าโรงหนังเจริญรามาอยู่ที่สตูลนะครับเห็นไหมครับเป็นอาคารเก่าเลยนะครับหาภาพยากนะครับไปที่ปากน้ำสมุทรปราการครับโรงหนังปากน้ำรามาอยู่ที่สมุทรปราการนะครับนี่เป็นตัวอาคารด้านข้างนะครับโรงหนังแบบนี้เรียกว่าโรงหนังสแตนด์อะโลนนะครับสำโรงรามาอยู่ที่สมุทรปราการครับยอดรักสลักใจมาแสดงนะครับพวงมาลัยลูกโป่งเต็มเลยนะครับป้ายชื่ออยู่ข้างบนนะครับค่อนข้างจางนะครับเป็นภาพขนาดเล็กนะครับสำโรงรามาครับแล้วนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับต่อมาก็เปลี่ยนเป็นนิวสำโรงรามาผมเคยไปดูอยู่ครั้งเดียวครับแล้วก็ไปที่ปู่เจ้าสำโรงนะครับสมัยนั้นเปิดตัวเป็นโรงหนังชั้นหนึ่งในศูนย์การค้าปู่เจ้านะครับเคยผ่านไปนะครับแต่ไม่ได้แวะเข้าไปดูนะครับผมไปดูนิวสำโรงดราม่าตอนมาอยู่กรุงเทพนะครับนี่โรงหนังสเตทที่สำโรงนะครับอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับแล้วสำโรงจะมีโรงไม่ใช่สำโรงแล้วสมุทรปราการจะมีโรงหนังอีกเยอะนะครับอยู่ที่ทางฝั่งพระประแดงนะครับแต่ว่ารูปภาพหายากเหลือเกินนะครับนี่คือศรีสยามพระประแดงครับแล้วก็ไทยเจริญดราม่าที่พระประแดงเช่นเดียวกันนะครับเห็นตัวทางเข้านะครับแล้วก็เห็นทรงอาคารนะครับนิดหน่อยนะครับนี่ครับตัวอาคารไทยเจริญรามาที่พระประแดงนะครับแล้วก็มีเฉลิมศรีด้วยนะครับเฉลิมศรีก็อยู่พระประแดงแต่ว่าตัวโรงหนังนี้ไม่เห็นนะครับไม่มีภาพแล้วนะครับเห็นแต่ทางเข้านะครับนี่ศรีสวัสดิ์ก็อยู่ที่พระประแดงนะครับอยู่ถ้าแถวแยกนั้นยังมีโรงหนังเกาลูนอีกโรงหนังหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าหาภาพไปได้แล้วนะครับไปที่แม่กลองครับสีสมุทรครับอยู่ที่สมุทรสงครามภาพนี้ปี2016ครับโรงหนังสีสมุทรครับแล้วนี่คือโรงหนังแสงวณิชนะครับอยู่ที่แม่กลองนะครับอยู่อีกคนละฝั่งกันนะครับฉายเรื่องจอมนักเลงนะครับตัวอาคารโรงหนังจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็โรงหนังอัยราครับตอนผมไปเมื่อหลายปีก่อนตัวอาคารยังอยู่แบบนี้แหละครับปัจจุบันไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับที่แม่กลองตอนที่ไปสัมภาษณ์นักภาคหนังนะครับและนี่ก็จะเป็นที่มหาชัยนะครับมหาชัยรามานะครับเห็นเขาว่าทุบทิ้งไปแล้วนะครับตัวอาคารเหล่านี้นะครับอยู่ที่สมุทรสาครนี่ก็เป็นศรีสาครรามานะครับอยู่ที่ท่ารถนะครับก็ปิดกิจการไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปที่กระทุ่มแบนนะครับก็มีโรงหนังชื่อกิติพรนะครับนี่คือทรงอาคารนี่ด้านหลังนะครับจะเป็นตึกแถวเป็นทรงอาคารด้านหลังแล้วก็โรงหนังศรีอัมพลที่ท่าฉลอมนะครับภาพนี้ปี2495ตอนเปิดโรงหนังนะครับฉายเรื่องพี่ชายคนก็มาดูเต็มโรงแบบนี้เลยนะครับเห็นครับรอบปฐมทัศน์เปิดโรงหนังฉายเรื่องพี่ชายนะครับต่อมาโรงหนังก็มีการปรับปรุงสร้างเป็นอาคารใหม่นะครับนี่เป็นเจ้าของภาพนะครับลูกชายเจ้าของโรงหนังนะครับแล้วไปที่สระบุรีครับมีโรงหนังชื่อสระบุรีรามาครับภาพค่อนข้างเล็กนะครับได้มาเท่านี้แหละครับสระบุรีรามานะครับแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งถ่ายชื่อสระบุรีรามาไว้นะครับแล้วก็เลิกกิจการนะครับกลายเป็นอาคารลักษณะนี้ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับต่อมาก็ถูกไฟไหม้นะครับอาคารหลังนี้ครับแล้วก็ที่สระบุรีก็มีโรงหนังชื่อไพโรจน์นะครับเห็นไหมครับทรงอาคารแปลกๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับถ่ายไปจากด้านหลังชื่อโรงหนังไพโรจน์นะครับแล้วก็ไปที่พุทธรามานะครับ
เห็นไหมครับโรงหนังพุทธรามห้าป้ายชื่อหายไปอีกแล้วนะครับก็เหลือทรงอาคารลักษณะนี้นะครับท่านเกษมรามาก็อยู่ที่สระบุรีครับทรงอาคารนี้คล้ายๆที่เราเห็นที่สระแก้วนะครับแล้วก็ยังมีชื่อหนองแครามาอยู่ที่อำเภอหนองแคด้วยนะครับเห็นแต่ป้ายข้างหน้าแหละครับพยายามเข้าไปดูโรงหนังแล้วมันไม่เห็นโรงหนังนะครับอยู่ที่หนองแคนะครับไปที่สิงห์บุรีครับมีโรงหนังเหลืออยู่คือโรงหนังนี่แหละครับเมืองทองรามาที่สิงห์บุรีครับก็หลายมุมนะครับมีติดชื่อสกาล่าไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ด้านข้างโรงหนังนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นโรงหนังเมืองทองรามา2นะครับอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าตรงข้ามตลาดปลานะครับเป็นภาพเก่านะครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะเห็นชื่อโรงหนังนะครับเมืองทองรามา2สิงห์บุรีก็หาภาพมาได้แค่นี้แหละครับจากนั้นไปจังหวัดสุโขทัยครับอมรินทรามาที่สุโขทัยครับเห็นไหมครับชื่อยังอยู่นะครับเลิกกิจการไปแล้วนะครับแล้วก็หงรามานะครับก็ปรับปรุงเป็นที่พักอาศัยไปแล้วนะครับหงรามาสุโขทัยครับมาดูโรงหนังชื่อมาวินรามานี่ตอนปิดกิจการนะครับแต่ว่าโชคดีมีวันที่เปิดกิจการครับวันนี้แหละครับเห็นไหมครับมีลูกโป่งลอยไปนะครับแล้วก็มีพระมาเจิมเครื่องฉายหนังนะครับโรงหนังสหมิตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับถ่ายไปติดโดยบังเอิญนะครับอยู่ที่สวรรคโลกสุโขทัยนั่นแหละครับแล้วก็มาดูโรงหนังนิวเวียงสวรรค์นะครับไอ้นี่เขาจะถ่ายน้ำพุนะครับแต่ว่าไปติดโรงหนังอยู่ด้านข้างนะครับก็มี2ภาพมาต่อรวมกันนะครับอยู่ที่สวรรคโลกสุโขทัยครับเพชรสยามอยู่ที่ศรีสำโรงสุโขทัยครับนี่บริเวณภายในโรงหนังนะครับก็เลิกฉายก็ปิดก็เสียหายไปนะครับฟ้าสยามที่สุพรรณบุรีครับนี่ครับแต่ปัจจุบันนี้รื้อทิ้งไปหมดแล้วนะครับโรงหนังฟ้าสยามนะครับแล้วก็ไปที่สุราษฎร์ธานีครับไปดูโรงหนังศรีสุราษฎร์ครับสร้างมาตั้งแต่ปี2496ครับนี่ภาพตอนเลิกฉายแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าวิกในเริ่มนะครับอยู่ที่นาสารสุราษฎร์ธานีครับป้ายชื่อหนังไอ้แก่นด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นไอ้แก่นหนังไทยหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปดูโรงหนังศรีธานีที่นาสารสุราษฎร์ธานีครับน้ำท่วมหน้าโรงหนังครับปี2011โรงหนังธนวัฒน์นะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับนี่ตัวอาคารเต็มๆนะครับนี่ตัวป้ายหน้าโรงหนังนะครับปี2023ครับฉายเรื่องหยาดพิรุณโรงหนังโอเดียนครับภาพนี้ตอนยังเปิดกิจการอยู่นะครับแล้วก็ปิดกิจการไปแล้วนะครับโรงหนังลิโดครับนี่ก็ปิดกิจการไปแล้วนะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับจากนั้นก็ไปที่โรงหนังโรงนี้ครับธารารัตน์ครับเห็นไหมครับชื่อยังอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วนะครับอุดมรัตน์ครับที่บันดอนสุราษฎร์ครับภาพนี้ปี2505ครับภาพนี้2013ครับเรื่องโทนนะครับที่อุดมรัตน์นะครับนี่เป็นภาพมุมสูงอุดมรัตน์อยู่ขวานะครับอยู่ด้านขวานะครับนี่เป็นอีกโรงหนังหนึ่งนะครับชื่อรัตนพรนะครับที่บันดอนสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันส่วนขวาสุดก็จะเห็นโรงหนังอุดมรัตน์ด้วยนะครับนี่โรงหนังเพชรสยามครับที่ท่าข้ามสุราษฎร์ธานีครับนี่ก็เพชรสยามเหมือนกันนะครับจากนั้นไปที่โรงหนังพาราไดซ์ที่บันดอนสุราษฎร์ธานีครับกำลังฉายหนังจีนเดชสิงโตสถานฟ้านะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับปี2525ครับโรงหนังพาราไดซ์แล้วนี่สกาล่าที่ท่าข้ามสุราษฎร์ธานีครับต่อไปก็จะเป็นที่เกาะสมุยครับมาดูมีเหลืออยู่ภาพโรงเดียวครับชื่อโรงหนังเจริญวัฒนานะครับอยู่ที่เกาะสมุยครับมีภาพนี้ภาพเดียวนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดสุรินทร์บ้านผมเองนะครับเหลือโรงเดียวนี่แหละครับศรีสุรินทร์นะครับที่มีภาพนะครับนี่เป็นตัวอาคารตอนที่ยังไม่มีการทุบทิ้งนะครับแล้วก็ไปที่หนองคายครับโรงหนังเพชรสยามน้ำท่วมหน้าโรงหนังครับปี2014ภาพนี้ตอนเลิกกิจการไปแล้วนะครับเพชรสยามที่หนองคาย
แล้วก็ไปที่เทพบันเทิงที่หนองคายเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เลิกกิจการไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีตัวโรงนี้แล้วนะครับโรงหนังกวางเม้งที่อยุธยาครับเห็นแต่ป้ายทางเข้าครับแต่ตัวโรงหนังนั้นไม่เห็นนะครับแล้วก็ไปดูที่ศูนย์การค้าบางปะอินครับโรงหนังบางปะอินรามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปดูเปิดโรงหนังเจ้าพรหมเธียเตอร์ที่อยุธยาครับปี2515ครับด้วยหนังไทยเรื่องยอดหญิงนี่ครับป้ายชื่อเจ้าพรหมเธียเตอร์นี่ป้ายโฆษณาว่าชื่อเรื่องยอดหญิงและนี่ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่อายสะอื้นฉายนะครับที่เดียวกันนะครับเฉลิมศิลป์อำนาจเจริญครับก็เรียกว่าเฉลิมศิลป์อำนาจนะครับนี่เก้าอี้ภายในโรงหนังสมัยนู้นนะครับจากนั้นไปที่อุดรครับโรงหนังเฉลิมวัฒนานะครับมงคลจันฉายอันนี้ภาพปี2017ครับฉายเรื่องคนกินเมียเฉลิมวัฒนาอุดรเช่นเดียวกันนะครับอุดรเธียเตอร์ครับภาพปี2010นะครับเรื่องเจ็ดพระการนะครับนี่ก็อุดรเธียเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วไปที่ศรีอุดรในตอนกลางคืนนะครับโรงหนังศรีอุดรที่อุดรธานีภาพตอนกลางคืนจากนั้นเดี๋ยวมาดูภาพในตอนกลางวันนะครับนี่ภาพตอนกลางวันนะครับไอ้หนุ่มสินตึงล้างแค้นโรงหนังศรีอุดรครับจากนั้นไปที่โรงหนังเฉลิมรัตน์นะครับเป็นภาพปี2019ตัดเหลี่ยมเพชรนะครับนี่เฉลิมรัตน์ตอนไม่ได้ฉายหนังแล้วนะครับต้องอ่านว่าเฉลิมรัตนะนะครับเฉลิมธานีครับที่อุดรครับปี2510ครับนี่ปี2019นะครับแล้วนี่ก็โรงเจ้าพระยาที่อุดรปี2012แล้วก็เจ้าพระยาปี2014นะครับโรงหนังวิสต้าอุดรนะครับปี2017ครับตอนที่ยังฉายหนังอยู่นะครับนี่ฉายควบนะครับตอนนี้ไม่ได้ฉายแล้วเป็นโรงร้างลักษณะนี้นะครับแล้วนี่ก็คือโรงอัมพรที่อุดรตอนที่ยังฉายหนังอยู่แล้วก็ภาพนี้ตอนที่เลิกฉายแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่อำเภอกุมภวาปีนะครับไปดูโรงหนังชื่อเสริมสุขครับเลิกฉายแล้วนะครับแต่ว่าตัวหน้าโรงยังอยู่ดีนะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่ทราบนะครับอุตรดิตถ์ครับศรีอุตรดิตถ์ปี2013ครับฉายวิญญาณดอกประดู่ครับมิชบัญชาชื่อโรงหนังศรีอุตรดิตถ์แล้วก็ชื่อโรงหนังวันชัยที่บ้านแก่งอุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์หาโรงหนังมาได้เพียงเท่านี้แหละครับหายากนะครับก็จะมีอีกโรงหนึ่งก็คือโรงเจริญพรหรือธนาอยู่ที่อุตรดิตถ์เช่นเดียวกันนะครับตัวอ่างแล้วนะครับใกล้จะถึงโรงท้ายๆแล้วนะครับอุทัยธานีครับโรงหนังนิวเฉลิมอุทัยครับเป็นตัวอาคารโรงหนังนะครับปัจจุบันอาจจะไม่มีแล้วนะครับโรงหนังที่อำเภอลานสักครับจังหวัดอุทัยธานีครับนี่ดูด้านข้างนะครับให้เห็นความกว้างของตัวโรงหนังนะครับแล้วนี่โรงหนังที่หนองฉางครับที่อุทัยธานีเช่นเดียวกันนะครับก็ปิดร้างไปหมดแล้วนะครับอาจจะไม่มีตัวอาคารแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับจากนั้นไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับโรงหนังอุบลภาพยนตร์นะครับภาพนี้ปี2511นะครับแล้วก็ภาพนี้ตอนที่ไม่ได้ฉายหนังแล้วเฉลิมศิลป์นะครับวงเวียนน้ำพุนะครับที่อุบลราชธานีนะครับหลายมุมนะครับมาดูมุมสูงนะครับโรงหนังเฉลิมศิลป์จากนั้นไปดูที่โรงหนังเฉลิมวัฒนาครับวันที่ยังฉายหนังอยู่มีชื่อดาราพรภาคนะครับวันล้างแค้นพิสมัยนี่เป็นดารารับเชิญหรือเปล่านะครับมีติดธงไว้นะครับเฉลิมวัฒนาที่อุบลครับนิมิตรามาครับเห็นไหมครับถ่ายช้างไปติดโรงหนังนี่ตอนที่ยังฉายหนังอยู่ปี2533ครับแล้วก็นี่เป็นโรงเก่านะครับอยู่ที่เดชอุดมครับเป็นโรงไม้นะครับเป็นรุ่นแรกของเดชอุดมนะครับต่อมาก็มีการรื้อออกนะครับแล้วก็สร้างเป็นโรงใหม่นะครับชื่อเดชอุดมมินิเธียเตอร์นะครับก็นี่อยู่ที่อุบลราชธานีครับเข้ามาที่กรุงเทพแล้วครับนครสนุกที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพโรงหนังเยอะนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นนะครับศาลาเฉลิมธานีโรงหนังไม้นะครับที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหาภาพทุกภาพของโรงหนังในกรุงเทพมาให้ท่านดูได้นะครับนี่ศาลาเฉลิมโลกครับ
แถวประตูน้ำนะครับแล้วนี่ก็ศาลาเฉลิมกรุงครับภาพปี2011ครับฉายเรื่องแก้วกาหลงแล้วก็ไปที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทยฉายเรื่องชู้ครับปี2015ครับนี่เป็นโรงหนังในกรุงเทพซึ่งจะเป็นจังหวัดสุดท้ายที่จะอยู่ในคลิป460โรงทั่วประเทศแล้วนะครับศาลาเฉลิมบุรีครับโรงหนังเฉลิมเขตนะครับมีอีกป้ายหนึ่งมีอีกภาพหนึ่งเป็นหนังจีนนะครับของโรงหนังเฉลิมเขตนะครับแล้วก็โรงหนังเอ็มพายที่ปากคลองตลาดนะครับฉายเรื่องชายชาตรีปี2007นะครับหนังไทยสมัยก่อนต้องฉายในกรุงเทพก่อนนะครับถึงออกไปต่างจังหวัดนะครับนี่เพชรเอ็มพายนะครับก็คือโรงเอ็มพายนั่นแหละครับปี2017ครับมีโรงหนังพัฒนากรนะครับแถวๆท่าสามแยกนะครับปี2500นะครับฉายเรื่องนี้ครับต่อมาก็หรือทิ้งแล้วสร้างเป็นโรงหนังชื่อสิริรามาโรงนี้แหละครับภาพนี้ปี2538โรงหนังกรุงเกษมครับอยู่ใกล้ๆหัวลำโพงนะครับอันนี้ฉาย The Sound of Music นะครับโรงหนังคิงนะครับแถวนั้นจะมีอยู่3โรงนะครับคิงควีนแล้วก็แกรนนะครับนี่ควีนนะครับตอนนั้นก็เปลี่ยนเป็นวังบุรพานะครับแล้วก็ไปดูอีกโรงหนึ่งนะครับโรงหนังแกรนนะครับกำลังฉายเรื่องนางละครนะครับปี2512ครับโรงหนังแกรนนะครับแล้วก็ไปดูโรงหนังคาเท่ที่เยาวราชนะครับภาพปี2013นะครับฉายเรื่องปีแก้วนางหงมิตรกับสุทธิสานะครับโคลิเซียมฉายมนต์รักลูกทุ่งครับ 6-7 เดือนนะครับปี2013นะครับโคลิเซียมครับแล้วก็นี่คือโอเดียนหรือว่านิวโอเดียนนะครับอยู่แถวเยาวราชนะครับโรงหนังแคปิตอลนะครับก็เป็นโรงหนังเก่านะครับอยู่แถวคลองถมแล้วก็แถวบางลำพูก็มีโรงหนังนี่แหละครับบุษยพันธ์นะครับภาพนี้เหมือนจะฉายเรื่องจับกังนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นจับกังภาค1หรือภาค2นะครับแล้วก็ไปโรงหนังพาราเมาท์ครับฉายเรื่องฮาตารินะครับพาราเมาท์นี่ก็อยู่ใกล้ๆกับเมโทรเหมือนกันแหละครับอยู่แถวห้างพันทิพย์นะครับนี่โรงเมโทรนะครับเมโทรแมคแคนนาครับฉายเรื่องบ้าปี2016ครับแล้วก็ไปโรงหนังวอชิงตันนะครับโรงหนังอยู่ข้างในนะครับอันนี้ป้ายชื่ออยู่ด้านนอกติดริมถนนก่อนนะครับแล้วก็ไปโรงหนังสีเมืองนะครับที่เยาวราชนะครับแล้วก็มีโรงหนังสีเยาวราชด้วยนะครับมีห้างทองโต๊ะกลางอยู่ขวามือแล้วก็มีโรงหนังสีราชวงศ์นะครับที่รักยายจากฉันไปนะครับแถวนี้ปล่อยเสียงจีนเลยนะครับเวลาฉายสกาล่าครับภาพปี2014ครับฉายเรื่องวิมานสลับที่ยืนยืนนั้นคุณดวงดาวจารุจินดานะครับโรงหนังสยามครับรถถังประจันบานครับภาพสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีทางรถไฟอยู่ข้างบนนะครับโรงหนังลิโดครับตอนนั้นมี3โรงนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับปิดหมดแล้วนะครับเหลือสกาล่าก็จะไม่มีแล้วโรงหนังเอเธนนะครับฉายหนังเครือไฟสตาร์นะครับสมัยนู้นนะครับนี่ทางเข้านะครับตัวโรงหนังจะอยู่ด้านในนะครับโรงหนังออสการ์ครับโรงหนังก็จะอยู่ด้านในเหมือนกันนะครับจากนั้นมาดูโรงหนังฮอลลีวูดครับโรงหนังก็จะอยู่ด้านในเช่นเดียวกันนะครับป้ายโฆษณาก็จะอยู่ริมถนนนะครับแล้วก็ไปที่โรงเรสซิเดนต์นะครับไอชาติโหดโรงหนังเรสซิเดนต์นะครับตอนนี้เป็นโรงหนังชั้น1นะครับนี่ที่ศูนย์การค้าอินทรานะครับก็มีโรงหนังอินทรานะครับที่ประตูน้ำนะครับอยู่ในศูนย์การค้านะครับป้ายชื่อจะไว้ข้างนอกนะครับโรงหนังสุขุมวิทนะครับเข็มขัดกันชู้นะครับ หนังฝรั่งนะแล้วก็ไปโรงหนังรามานะครับถนนพระราม4นะครับชอบฉายหนังจีนเยอะๆนะครับปัจจุบันโรงนี้ก็ทุบไปแล้วนะครับแล้วก็ไปแอมบาสเดอร์ครับนี่เป็นรุ่นท้ายนะครับที่คุณกมลกุลตังวัฒนาไปบริหารโรงหนังนะครับในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ตรงข้ามก็จะมีโรงหนังชื่อโรงหนังปารีสนะครับฉายเรื่องทองปี2016ครับเพชรรามาครับอยู่แถวประตูน้ำครับรื้อไปแล้วนะครับนี่ปี2027
แล้วก็โรงหนังวิลล่านะครับอันนี้ได้ภาพที่กำลังจะเปิดโรงหนังครั้งแรกมานะครับแล้วก็โรงหนังสามย่านรามานะครับแถวๆจุฬานะครับฉายหนังจีนเรื่องดาบมรกตนะครับแล้วก็โรงหนังเมืองทองที่ประตูน้ำครับฉายหนังมิตรชัยบัญชานะครับเมืองทองประตูน้ำนะครับแล้วก็ราชเทวีรามานี่ผมเคยไปดูอยู่ 2-3 ครั้งตอนที่ฉายหนังควบนะครับจะฉายเป็นที่สุดท้ายเกือบของกรุงเทพเลยนะครับตกหล่นเลยโรงหนังมูลไลท์ครับฉายเรื่องบัญญัติศิลปการนะครับมูลไลท์แล้วก็มีโรงนี้ด้วยนะครับพาราไดซ์นะครับอยู่แถวๆศาลาว่าการกทม.นะครับจากนั้นก็ไปที่โรงหนังไดเรคเตอร์ครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่จะเห็นอยู่เป็นป้ายทางเข้านะครับโรงหนังเซนจูรี่ครับสมัยที่แบ่งเป็นเซนจูรี่1เซนจูรี่2นะครับปัจจุบันนี้มีทางรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนมองไม่เห็นตัวโรงหนังแบบนี้แล้วครับโรงหนังดาดาครับต้องอ่านดาดาครับที่กรุงเทพนี่แหละครับปิดกิจการไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปที่โรงหนังพหลโยธินดราม่านะครับตอนหลังนี้ฉายหนังควบเยอะนะครับอยู่แถวสะพานควายนะครับย่านนั้นครับก็จะมีโรงหนังมงคลดราม่านะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะทุบหมดแล้วนะครับด้านหน้าเป็นห้างเล็กๆนะครับแล้วนี่ก็โรงหนังนิวยอร์กนะครับตอนที่เกิดคดีเป๋อไก่นั่นแหละครับผมเคยไปดูขุมทรัพย์สุขอดฟ้าภาค2ที่นี่นะครับโรงหนังปฏิพัฒน์เทเตอร์อยู่ย่านสะพานควายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีอีกโรงหนึ่งนะครับก็คือโรงหนังเฉลิมศิลป์นะครับอันนี้อยู่เกือบท้ายสุดเลยนะครับทุบโรงไปแล้วนะครับปัจจุบันแล้วก็โรงหนังบางกอกนะครับหาภาพยากนะครับได้ภาพมาแค่นี้เองนะครับแล้วนี่ก็โรงหนัง OA หรือ New OA นะครับสมัยก่อนฉายหนังในเครือ OA นะครับอยู่แถวๆทางรถไฟนะครับแถวประตูน้ำนะครับสุทธิสารรามาครับอยู่ถนนสุทธิสารแล้วนะครับแล้วก็จะมีแถวๆนั้นก็จะมีจักรวาลเทเตอร์นะครับจากวันทิเตอร์เรามีรูปหลายมุมนะครับมีมุมเก่าด้วยเราดูมุมนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่โรงหนังเฉลิมพันธ์อยู่แถวเตาปูนนะครับปัจจุบันก็ทุบทิ้งไปหมดแล้วนะครับนี่คือเฉลิมพันธ์มีชื่อชิคาโก้ด้วยนะครับตรงนั้นมีอีกโรงหนังหนึ่งนะครับก็คือโรงหนังกรุงเทพรามานะครับนี่ตัวอาคารถ่ายรูปยากมากนะครับกว่าจะได้รูปแบบนี้มานะครับแล้วก็ไปที่อมรพันธ์นะครับแยกเกษตรนะครับอมรพันธ์รามานะครับลาดพร้าวรามาซอย1ของลาดพร้าวนะครับถ่ายรูปผู้หญิงคนนี้ไว้นะครับก็เลยติดป้ายโรงหนังนะครับแต่ตัวโรงหนังไม่เห็นนะครับแล้วก็ไปที่ลาดพร้าวสะพาน2นะครับก็มีโรงหนังเหมือนกันนะครับเป็นโรงหนังชั้น1นี่ครับลาดพร้าวสะพาน2ตรงนี้เพชรโชคชัยครับอยู่แถวโชคชัย4นะครับปากซอยโชคชัย4เพชรโชคชัยแล้วก็จะมีเจรามานี่สมัยผมเรียนรามนี่ไปดูประจำนะครับ2เรื่องควบนะครับอยู่ที่บางกะปินะครับตลาดบางกะปิแล้วก็ตรงนั้นก็จะเลยไปอีกก็จะมีเพชรของจันนะครับตอนนี้ก็ดัดแปลงเป็นตัวอาคารนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีแถวเสนาจะมีโรงหนังโคลัมเบียนะครับไม่เห็นตัวโรงหนังนะครับเห็นแต่ป้ายข้าวแบบนี้แหละครับแล้วก็มาที่งามวงวานนะครับแถวโพเพชรนะครับงามวงวานรามานะครับก็จะมีโรงหนังนะครับไปแถวสะพานใหม่ครับมีโรงหนังกรุงสยามนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีกรุงสยามรามาแล้วมีสะพานใหม่รามาด้วยหรือเปล่านะครับคุ้นๆว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหาภาพถ่ายไม่ได้ไปแถวบางรักครับโรงหนังปริ้นครับปริ้นรามานะครับแล้วก็แถวๆนั้นจะมีออกไปทางถนนจันทร์นะครับโรงหนังทวีผลรามานะครับแล้วก็มีจันทร์เทเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมานี่โรงหนังพาต้านะครับอยู่แถวศูนย์การค้าพาต้าปิ่นเกล้านะครับแยกเป็นโรงเล็กแล้วนะครับจากนั้นไปดูที่ถนนพัฒนาการนะครับที่ตลาดพัฒนาการนะครับชื่อเพชรพัฒนาการนะครับก็โรงสวยนะครับแต่ปิดกิจการแล้วก็มีหัวหมากเทเตอร์นะครับเหลือแต่ป้ายด้านหน้าอย่างนี้แหละครับแล้วนี่ก็คลองเตยรามาครับคลองเตยรามาแล้วก็ตรงนั้นมีแหลมทองด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมว่าไม่เหลือแล้วนะครับ2โรงนี้หายไปแล้วนะครับแหลมทองนี่เป็นโรงท้ายแล้วนะครับ
โรงจันทิมานะครับอยู่แถวๆสีย่านนะครับโรงยังอยู่นะแต่สีย่านเทเตอร์นี่ทุบทิ้งไปหมดแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือดาวสยามนะครับดาวสยามอยู่แถวๆถนนจันทร์นะครับสมัยที่ยังฉายหนังอยู่นะครับแอร์พอร์ตรามานี่ไม่เคยไปเห็นเลยนะครับโชคดีนะครับที่ยังมีป้ายอยู่นะครับยังมีชื่ออยู่พักขนงเทเตอร์นะครับแต่ก่อนเป็นโรงเดียวต่อมาก็ซอยเป็นโรง1โรง2โรง3เป็นโรงใหญ่มากเลยนะครับอยู่ย่านพักขนงนะครับตรงนั้นจะมีพักขนงเทเตอร์แล้วก็พักขนงรามานะครับแล้วก็ยังมีอีก3โรงนะครับมีเจ้าพญาด้วยนะครับอยู่แถวๆนั้นนะครับเจ้าพญาจากนั้นก็จะมีโรงลอนดอนนะครับโรงนี้ได้ป้ายชื่อมานะครับตัวโรงหนังเห็นหลังคาอยู่นะครับมุมขวานะครับนี่แหละครับตัวโรงหนังนะครับไม่เคยเข้าไปข้างในเลยครับโรงหนังฮอลิเดย์ก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งโรงหนังเอเชียรามานะครับเดี๋ยวเอเชียจะตามมานะครับเอเชียนี่อยู่ริมถนนครับตรงนี้เป็นซอยที่จะไปเรียนรามสมัยก่อนนู้นนะครับต้องไปต่อรถที่นี่แหละครับแล้วนี่ไปที่ซอยอุดมสุขนะครับปากซอยก็จะมีโรงหนังชื่ออุดมสุขนะครับปัจจุบันรื้อไปหมดแล้วนะครับส่วนที่ฝั่งทนนะครับวงเวียนใหญ่ก็จะมีโรงหนังเฉลิมเกียรตินะครับโรงหนังนี้ผมเคยไปดูสมัย2เรื่องควบนะครับแล้วก็ถ้าจะดูหนังจีนหนังฝรั่งโรงหนังนี้ครับสุริยานะครับอยู่ใกล้สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่แล้วก็ไทยรามาครับอยู่ในซอยนะครับตัวโรงหนังนี้ถ่ายรูปยากนะครับเพราะอยู่ในซอยนะครับแล้วก็เข้าไปซอยลึกอีกนะครับโรงหนังฮาวายนะครับเข้าไปในซอยข้างๆตลาดนะครับไปเจอโรงหนังก็คือโรงหนังฮาวายนะครับไปอีกไกลหน่อยก็จะที่ดาวขนองครับโรงหนังดาวขนองรามาถัดจากดาวขนองแล้วก็จะมีโรงหนังพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงเสร็จแล้วเราก็ทะลุไปถึงบางประกอบนะครับที่หน้าตลาดบางประกอบมีป้ายบอกนะครับตัวโรงหนังอยู่ด้านในนะครับเป็นโรงหนังใหญ่นะครับชื่อบางประกอบรามานะครับแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับชื่อโรงหนังบ้านขมิ้นนะครับอยู่แถวๆพรานนกนะครับนี่โรงหนังบ้านขมิ้นนะครับแล้วก็จะมีโรงหนังสีพรานนกนะครับนี่ภาพปี2008นะครับต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นเพชรพรานนกครับแล้วนี่ก็ธนบุรีรามานะครับเลิกฉายไปแล้วนะครับก็ยังเป็นอาคารยังมีป้ายชื่ออยู่อย่างนี้แหละครับแล้วก็จะมีนี่คือโรงหนังลาสเวกัสอยู่ในซอยจรัญ66นะครับผมเคยไปดูแค่ครั้งเดียวนะครับโรงนี้ครับแล้วก็ที่บางแคที่ตลาดบางแคก็จะมีโรงหนังบางแครามานะครับปัจจุบันก็ทุบทิ้งไปหมดแล้วนะครับตรงบางแคจะมีโรงหนังเพชรเกษมบางแคนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกโรงหนึ่งน่าจะมีชื่อโรงกรุงไทยนะครับแต่ว่าหาภาพไปได้นะครับแล้วก็นี่คือที่ศูนย์การค้านครหลวงนะครับโรงหนังนครหลวงรามานะครับแล้วก็โรงนี้แหละครับโรงเพชรพิมานครับตอนหลังก็ถูกไฟไหม้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพถ่ายโรงหนังซึ่งรวบรวมมาไว้ที่เดียวกันนะครับเพื่อสะดวกในการค้นคว้านะครับขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพทุกภาพนะครับที่เผยแพร่ภาพเหล่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ